ขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเล็กซี่เป็นพิธีกรคนเดียวนะคะก็จะเสียวได้แน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษอย่างแน่นอนนะคะแต่กติกาง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่ CS8 นะคะแฟนเพจของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะรวมไปถึงช่องทางอีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Twitter นะคะก็ตอนนี้รับชมสดๆได้แล้วนะคะเข้าไปที่ CS8 Thailand นะคะรวมไปถึงค่ะทาง YouTube ตอนนี้เราก็สตรีมสดเช่นกันนะคะรับชมสดๆได้เลยผ่าน YouTube นะคะที่ CS8 Thailand นะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจานลูกกุทีวีค่ะสามารถรับชมได้ทั่วโลกนะคะสะดวกช่องทางไหนรับชมช่องทางนั้นและคอมเมนต์และพูดคุยกันมาได้ค่ะซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาและทำให้เราเสียวอย่างแน่นอนค่ะผู้ชมขาคนนี้นะคะต้องบอกเลยเป็นสาวสวยนางแบบสุดเซ็กซี่เรียกว่าเป็นคุณครูของหนุ่มไทยหลายๆคนนะคะเตรียมเลยนะคะดอกไม้ธูปเทียนจะพานนะคะมากราบคุณครูด้วยนะคะเพราะคุณครูคนนี้ค่ะเธอไม่ธรรมดาจริงดังไกลถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วนะคะตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักเธอถือว่าเฉยมากๆค่ะนั่นคือคุณแนทเกษรินนั่นเองค่ะและตอนนี้กับประเด็นสุดร้อนแรงของแนทเกษรินนะคะเกิดขึ้นในโลกโซเชียลเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นไปออกรายการท่านผู้ชมขาครางซีดครางซาดกับหนุ่มๆรวมไปถึงค่ะหุ่นเธอนะคะเสียเปรี้ยระเบิดอย่างมากไม่ว่าหน้าอกหน้าใจรวมไปถึงส่วนทรงองค์เอวนะคะไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาเปิดเผยเทคนิคของเธอนะคะว่าทำอย่างไรเธอถึงสวยทำอย่างไรเธอถึงหุ่นดีได้ถึงเพียงนี้นะคะพร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วโดยเฉพาะหนุ่มๆ นะคะกุมหัวใจและก็กุมกล่องดวงใจของตัวเองไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้เจอกับสาวสุดเซ็กซี่ตอนนี้เลยค่ะขอต้อนรับน้องแนทเกษรินสวัสดีค่ะเอามากับบทเพลงนิดหนึ่งนะคะน้องแนทต้องเต้นนิดหนึ่งนะคะรายการกระดังขอเจ้าของเรานะคะขอต้อนรับน้องนัทเกียรติเรืองอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะค่ะเรามาหลายครั้งเนาะมาหลายครั้งตอนแรกเนี่ยเป็นแขกรับเชิญซึ่งต้องบอกว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเนี่ยนะคะเขาสร้างปรากฏการณ์คนไลค์คนแชร์เยอะมากๆและตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าอีกหนึ่งบทบาทนะคะเธอเป็นแขกรับเชิญและเป็นพิธีกรรับเชิญด้วยวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์หนุ่มสุดหล่อค่ะดิฉันเองคุณแม่เปลี่ยนแล้วเหรอคะคือแนทมาเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายทันทีนะหรือว่าคุณแม่อยากจะสัมภาษณ์คนนี้เองคะด้วยด้วยเหรอหนูอยากสัมภาษณ์ด้วยไหมคะหนูอยากซ้ำมากกว่าคือต้องบอกคุณผู้ชมขาแบบอย่างนี้นะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมี2คนด้วยกันใช่คนแรกนะคะเป็นน้องแนทเกษรินอ้าวหนูด้วยอ้าวหนูด้วยอ้าวทำไมจะต้องสัมภาษณ์หนูด้วยหนูอยากเป็นพิธีกรหนูอยากเป็นแบบแขกรับเชิญเนี่ยคุณแม่อยากเป็นพิธีกรใช่ไหมหนูกลัวคำถามและเดี๋ยวช่วงต่อไปทำไมแม่จะให้หนูเป็นพิธีกรแบบเต็มๆจริงเหรอเป็นพิธีกรภาคปฏิบัตินะคะปกติเขาจะมีแต่ภาคทฤษฎีใช่ไหมแต่ครั้งนี้เป็นพิธีกรภาคปฏิบัติปฏิบัติยังไงคะคุณแม่สาธิตเลยสาธิตเลยใช่ไหมคะได้ค่ะสาธิตเพื่อให้ความรู้กับคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะได้ค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของแนทเกษรินด้วยจริงใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นความสวยเรื่องความงามตีนกาที่ไม่มีบนใบหน้าอะไรอย่างนี้แต่ขอบอกค่ะว่าผู้อยู่เบื้องหลังนี่คือความสวยของเธอเนี่ยคือดังเบลนะคะน้องแนทเนี่ยคุณผู้ชมขาไปออกรายการค่ะแล้วออกกำลังกงกำลังกายแล้วมาคางซงคางซีดนี่คืออะไรคะคือไม่คุณแม่มันเป็นไปตามบทบาทที่ได้รับซึ่งเอาจริงๆถ้าใครดูไลฟ์ของ Facebook ของแนทเนี่ยมันแทบจะไม่คือมีแต่คนบอกให้แนทคางเชื่อแต่แนทเป็นคนไม่เคยคางไงโอ้โหแล้วทีนี้ทางรายการเขาขอแบบช่วยหน่อยได้ไหมแล้วเราก็ประมาณอิมเมจเราก็รักษาเราจะร้องเราจะคางก็ต่อเมื่ออยู่กับคู่ใช่ไหมมันก็ไม่ควรนะไปร้องกับครางเนี่ยใช่เราก็ต้องคางในที่ที่เหมาะสมหลังจากนั้นตัดสินใจว่าคางก็คางคางก็ได้เพราะเป็นบทบาทมันเป็นบทบาทในหน้าที่การคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวจริงของแนทเกษรินเรียบร้อยมากนะใครบอกเธอไม่คางเลยใครบอกแม่เมื่อกี้ยังอยู่ด้านหลังยังจุ๊บๆอย
อยู่เลยคุณแม่คือต้องบอกแบบนี้นะผู้ชมขาว่าหลังจากที่รายการออกไปเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าหุ้ยแนทเกษรินเวลาออกกำลังกายเธอต้องแอคติ้งขนาดนี้เลยเหรอเธอต้องมีการเสียงร้องครางเพลิงแบบนี้ได้หรอมันต้องมีคุณแม่เวลามันเลือกสุดท้ายของการแบบยกแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วมันก็ต้องมีเหมือนเรียกพลังอ่ะขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แบบนี้นะผู้ชมขานี่คือการออกกำลังกายของน้องแนทเกษรินนะคะเป็นการบริหารเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะคุณแม่นี่การบริหารร่างกายนะฮะอันนี้ได้ส่วนไหนคะไอตรงนี้ใช่ไหมคะหนูเล่นอันนี้ท่าของเดอร์ล็อกนะคะหนูเล่นหนูต้องการให้เล่นได้ขากับก้นค่ะคุณแม่ค่ะแต่หน้าท้องก็ได้ด้วยนะอ๋อนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเทคนิคการออกกำลังกายนะคะในแบบฉบับของสาวเซ็กซี่นั่นเองใช่ค่ะโอ้หุ่นนะคะนั่นแหละค่ะคุณแม่แก่แล้วไง30กว่าแล้วเราก็ต้องเล่นหุ่นให้มันดูดีนะแต่เวลาออกกำลังกายคนเดียวดิฉันก็ไม่เห็นเธอมาออกเสียงร้องอะไรเลยนะคะทำไมร้องสิถ้ามันถ้า15 16ไปแล้วเนี่ยเสียงเริ่มมาแล้วคุณแม่เริ่มจะมันก็จะเหนื่อยขึ้นมันก็จะหึดขึ้นมันก็จะซึ่งวันนี้นะคะน้องแนทเนี่ยต้องสาธิตการออกกำลังกายให้ดูนิดนึงจริงเหรอคุณว่าบริหารส่วนไหนถึงได้สวยแบบนี้ชุดอย่างนี้มันจะได้หรอมันจะเหมาะสมหรอคะคุณแม่คะก็ไม่รู้สินะคะคุณชมค่ะมันเป็นบทบาทนะคะบทบาทการแสดงหนักอ่ะหนูไม่ชอบเลยฉันหนักว่า2โลก็หนักแล้วนะคะจริงเหรอเอาอันไหนคะเอา7เอา7เอา7โลโห7โลนี่มันเป็นของซูโม่สควอทอ่ะค่ะหนักมากได้มันไม่หนักอ่ะค่ะคุณแม่เราเล่นก้นเราซูมสควอทก็จะเอาไว้ที่นี่ค่ะแต่ถ้าคืออันนี้เบสิกเด็กๆนะครั้งเดียวนี่คือบริหารได้ส่วนแต่ถ้าหนูแบบแอควานไปแล้วก็ดับเบิลครับคุณแม่โอ้มันสนุกดีเหมือนกันโอ้มันสนุกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะเข้าไปที่ไหนนะแม่ต้องเข้าด้านขวาแล้วคือต้องบอกว่าสาวๆนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆนะคะก็คืออ่ะแยกขาออกมาแบบนี้ถูกไหมคะให้ได้ก้นได้แฮมสตริงนิดนึงอะไรอย่างนี้คุณแม่แต่ก็ไม่เห็นมีเสียงครางนี่คะก็มันยังไม่ถึง15ไงนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะทำเอาเสียงครางเอาให้ถึง15ไหมครางเอาให้ถึง15นะคะว่าครางอย่างไรเวลาออกกำลังกายเขาบอกว่าถึงเซ็กซี่ที่สุดอ๋อเหรอก็เอาแล้วเล่นไปจนเหมือนครบเซตแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะยังไม่มีเพราะว่ามันยังชิวๆอยู่มันยังไม่ถึงไหน3นะคะเริ่มแล้วค่ะดูการบริหารร่างกายสุดเซ็กซี่ของแนทเกษรินทร์นะคุณชมขามันเริ่มเหนื่อยเพราะว่าอะไรไหมแม่มันรองเท้าส้นสูงรองเท้าส้นสูงด้วยแล้วก็กางเกงหนักด้วยนะใช่ค่ะยีนด้วยอันนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะโอ้นะฮะคุณผู้ชมหนุ่มใจหนุ่มหลายๆคนนะฮะใจจดใจจ่ออยู่นะคะรอฟังเสียงน้องแนทเกษรินทร์นะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงว้ามันเริ่มหนักเสียงล่ะคะเสียงล่ะคะเสียงมันไม่ไหวเสียงเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายประมาณนี้นะฮะหลายๆคนก็บอกว่านี่แหละอยากฟังเสียงครางของแนทเกษรินทร์ก็ครางให้ฟังแล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะไม่มีหลังจากที่ออกรายการไปฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหกระหึ่มคุณแม่เลยดีมากแล้วก็เป็นอะไรที่คนให้ความสนใจเดี๋ยวนี้นะฟิตเนสที่หนูไปเล่นนะ คนมาดักรอเต็มเลยดักรอทำไมคะถ่ายรูปค่ะโอ้มาดักรอถ่ายรูปแล้วบางทีนะคะมาไม่ได้เล่นค่ะ มาลงทะเบียนแล้วก็มานั่งรอหนูจนกว่าหนูจะถ่ายเล่นเสร็จแล้วก็มาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับคุณแนทอะไรอย่างนี้คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของชายหนุ่มหลายๆคนที่เขาบอกว่าอยากจะมาดูแลตัวเองแต่จริงแล้วมาดูแลมาดูแลมาดูแลค่ะมาดูแลแล้วหลังจากนี้เราต้องยังไงบ้างคะเวลาไปฟิตเนสแล้วมีชายหนุ่มมานั่งรออยู่ที่ฟิตเนสเงี้ยค่ะไม่อะค่ะแนก็แบบแนก็เล่นตามปกติอะแต่ว่ามันจะบางทีเล่นดังจนเทรนเนอร์ที่นั่งเฝ้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเพราะว่าเสียงร้องของเราดังลั่นแบบอยู่แล้วสาวๆเขาไปเล่นกันบ้างไหมคะฟิตเนสสาวๆมีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายค่ะแล้วเป็นชาวต่างชาติค่ะแล้วก็จะเป็นพวกประเภทเกย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะเกย์กวางเยอะนี่การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะน้องแนทเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องของร่างกายเรื่องของการออกกำลังกายอย่างมากคือแนทเป็นคนตัวตันเพราะฉะนั้นเนี่ยแนทปล่อยให้ตัวเองอ้วนไม่ได้เพราะถ้าอ้วนปุ๊บดูมันจะดูตัวเตี้ยตันเหมือนมะขามข้อเดียวอะหลังจากนั้นก็ต้องบริหารร่างกายใช่ส่วนไหนที่เราคิดว่าเราเนี่ยชอบที่สุดคือส่วนไหนคะแนทจะเป็นคนเอาจริงๆแนทเป็นคนชอบก้นเหมือนกันนะก้นตัวเองเพราะว่าก้นเป็นคนก้นสวยสะโพกสวยค่ะแต่ว่า
ก็ไม่ชอบตอนเวลามันอ้วนมันจะเพกง่ายอาทิตย์นึงไม่ออกปุ๊บมันก็จะไปแล้วโอ้โหแบบนี้เลยนะฮะนี่คือหุ่นที่ออกกำลังกายสวยอ่ะหุ่นดีมากสาวๆหลายๆคนก็อยากมาสิงสามสิบสามแม่เอาอะไรมากมายได้เท่านี้33สวดทรงองค์เอวเท่าไหร่คะสัดส่วนตอนนี้ก็อยู่ที่37 20น่าจะ23ค่ะ35โอ้โห37 23 35สูงร้อยกว่าชอบมากแบบนี้เลยนะฮะชายหนุ่มนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องแนทเกษรินทร์นะฮะมาโชว์ความเซ็กซี่ในรายการของเรานะฮะรวมไปถึงค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่หลายๆคนอยากรู้นะฮะมีอยู่หนึ่งเรื่องขอพูดเลยสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมขามีโพสต์ข้อความน้องแนทโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเองเป็นชายค่ะเป็นรูปจิ้งจกนะครับพร้อมข้อความที่บอกว่าอีกพวกไปสองหน้านี่ข้อความนี้เลยนะครับคุณผู้ชมขาอีกพวกไปสองหน้านี่คือด่าจิ้งจกที่บ้านหรือยังไงคะอ๋อหน้ามันเหมือนที่ก็เลยเอาเปรียบเทียบแหมไม่มีอะไรหรอกผู้หญิงเขาจะตีกันนะแล้วก็คือมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตัวเองใช่เราเป็นประเภทกล้าไงอีกฝั่งนึงมันไม่กล้ามันก็ลบไปไงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้เราคนจริงค่ะก็คือมีการโพสต์ข้อความไว้พอดีหน้านางเหมือนจิ้งจกอะหน้านางเหมือนจิ้งจกหรือว่านางมีหลายสีเหมือนจิ้งจกประเภทคล้ายๆกันดีนะไม่เป็นตุ๊กแกตัวอะไรอ่ะตุ๊กแกตุ๊กแกจะน่ากลัวไปนิดนึงนะคะคือเนี่ยหลายๆคนก็ตีความไปนะคะว่าจิ้งจกที่น้องแนทโพสโพสคือใครไม่มีอะไรบุคคลในวงการบันเทิงไม่ใช่นอกคนนอกวงการเอาเป็นคนนอกวงการไม่มีไม่ใช่เหลือบไหลคนในวงการอ๋อถ้าคนในวงการเราอาจจะสู้รบปรบมือได้คนในวงการหนูไม่ค่อยยุ่งกับใครค่ะเป็นคนนี้ไม่เป็นไรมันเพื่อนมันผ่านไปแล้วค่ะแต่เราก็ยังเก็บไว้เรื่องมันผ่านไปแล้วเมื่อคืนเองนะคะสดๆร้อนๆนะคะคุณชมขาหลายๆคนเนี่ยก็เป็นปริศนานะคะหลังจากน้องแนทโพสไปไม่ข่าวว่าเป็นใครแล้วมันมีคนรับโทษแทนแพ้รับบาปดูเรื่องด้วยเลยกูโดนเวียงกูโดนด้วยนะหลายหลายคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าคิดกันไปต่างๆนานาว่าเป็นคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นอ่ะน้องนัทเคลียร์หรือว่าบอกชัดเจนครับว่าเป็นใครไม่มีใครหรอกเป็นผู้หญิงเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเด็กแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกอ๋อไม่มีพอดีแฟนเรามีเสน่ห์ไงอ๋ออะไรอย่างเงี้ยมีแฟนแล้วใครแล้วมีแฟนแล้วแนทมีแฟนที่ไหนแนทไม่มีแนทแค่มีคนคุยเฉยๆแนทมีคนคุยเฉยๆนะคือบอกแบบนี้เลยค่ะแนทยังไม่มีแฟนนะคะจำประโยคนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเลทราคาตกอ๋อเดี๋ยวเลทราคาตกตอนนี้เราโสดอยู่เสมอโสดอยู่นะคะแบบนี้เลยโสดแต่ไม่ซิงนะโสดแต่ไม่ซิงวันนี้เดี๋ยวไปโรสสัมภาระก็ไม่ซิงแล้วโรสสัมภาระนะหนูน่าจะเป็นแบบว่าโรสเรือใบคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจำคำพูดนี้ไว้นะคะว่าแนทโสดโสดแต่ไม่ซิงค่ะโสดแต่ไม่ซิงนะซิงแต่ไม่โสด 100% ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาบอกว่าคนมีความรักเนี่ยมักจะสดใสขึ้นสดใสไหมมักจะสวยขึ้นดูสดใสขึ้นแสดงว่าช่วงนี้มีความรักละสิมันก็มีอยู่ทุกวันมีตลอดค่ะความอย่าตอบนะคะรักพ่อรักแม่รักต้นไม้รักโลกไม่เอานะคะแบบนี้มีแม่หนูก็มีบ้างแหละคนเรานะมันแต่มีเข้ามาเยอะแต่หนูก็เลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละเลือกหนึ่งเดียวเลือกหนึ่งเดียวแล้วก็คบทีละคนคบไปเรื่อยๆคือเลือกผู้ชายหรือเลือกผู้หญิงคะหนูอะคะค่ะผู้หญิงอย่าเอามาเกี่ยวได้ไหมเดี๋ยวแม่งเป็นประเด็นอีกอะขอผู้ชายสิอ๋อเรื่องผู้ชายนะฮะขอผู้ชายคนเดียวหนึ่งเดียวคือตอนนี้เรียกว่ากำลังคุยกำลังคุยไหมก็ไม่ได้คุยนะก็ไม่ได้คุยก็เอากันแล้วล่ะไม่ได้คุยอย่างเอาใจกันไม่ได้คุยกันอย่างเดียวโอ้โหนะฮะเขาบอกว่าเลยนะมองไม่เห็นอ่านไม่ออกนะอ่านไม่ออกเขียนอะไรนะอ่านไม่ออกนะฮะเดี๋ยวทีมงานมองไม่เห็นให้ทักทายแฟนคลับมีไลน์เรามาดูเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้นะฮะแฟนคลับมาเยอะมากๆและหลายๆคนเนี่ยรอดูนะฮะการเปิดตัวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมขารายการของเรานะฮะมีการพูดเกริ่นนำไปว่าวันนี้น้องแนทจะมาเปิดตัวหวานใจเปิดตัวแฟนไม่มีแต่แนทบอกว่าโสดสรุปวันนี้ก็ไม่มีการเปิดตัวใดๆถูกไหมคะไม่มีการเปิดตัวค่ะหนูขออยู่อย่างนี้ดีกว่าวันนี้ไม่มีการเปิดตัวนะคะคุณผู้ชมขาวันนี้จะปิดตัวลงนะคะไม่ได้ปิดเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวโดนด่าคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนใช่ซึ่งแขกรับเชิญที่สุดเท่
อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังความสวยดิฉันค่ะโอ้และที่สำคัญไม่ใช่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าด้วยค่ะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะอยู่เบื้องหลังนี่มีเกลื่อนไหมคะไม่มีนะคะผิวเนียนมากกากไม่มีขี้กากน้ำนมไม่มีนะเดี๋ยวแม่เขาตีหัวตายนะคะคือต้องบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของน้องแนทเกศรินนะคะใช่และตอนนี้ค่ะผู้ชมขาแฟนคลับนะคะลุ้นว่าเป็นใครนะคะขอทักทายแฟนคลับก่อนเลยนะทักทายค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะเอฟซีมาเยอะมากนะคะก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้ว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษถูกค่ะพิเศษแนทจะมาเปิดเผยเบื้องหลังความสวยที่เธอเนี่ยเจรนัยมาเรียบร้อยแล้วเจรนัยหรอคะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะมันก็มีตะกุตะกะมีกวดมีอะไรอยู่บ้างก็ต้องเพิ่มเติมอีกนิดนึงมารายการคนดังขอโชว์ขอถามกันแบบตรงๆตั้งแต่หัวยันฮีทำอะไรมาบ้างนะตั้งแต่หัวยันฮีเนี่ยนะฮะทำอะไรบ้างคุณแม่หมายถึงว่าโบหรือว่าผ่านมีดหรือผ่านอะไรมาสัญญกรรมผ่านมีดหมอไม่มีแค่ในเรื่องของยกกระชับหน้าอกแค่นั้นเองที่เหลือธรรมชาติหมดค่ะทั้งตัวเป็นคนเอาจริงๆเป็นคนไม่ชอบสัญญกรรมด้วยซ้ำกลัวมีดหมอไม่ได้กลัวมีดหมอกลัวของหมอกลัวของหมอเลยเหรอคะคือต้องบอกแบบนี้ค่ะหมอมีอุปกรณ์หลายอย่างนะคะกลัวค่ะกลัวหมดเลยกลัวการโดยอันดับแรกวางยาสลบกลัวมากเข็มฉีดยากลัวไหมคะไม่เคยกลัวเลยค่ะคุณแม่ยิ่งใหญ่ยิ่งชอบคนเลยแม่ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งชอบเขาเรียกเข็มตอนควายแล้วค่ะค่ะนะคะแฟนคลับมาอีกแล้วเยอะเลยนะพี่แนทสวยมากมากสวยและน่ารักมากๆขอบคุณค่ะทักทายครับพี่แนทสวยมากๆสวยมากครับใครอยากทักทายกับพี่แนทเกศรินนะหรือให้พี่แนทเกศรินทำอะไรนะก็สามารถเข้ามาทักทายได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวินาทีนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถแทะหรือน้องแนทเกศรินได้ให้เวลาแทะลม2นาทีหลังจากนั้นดิฉันจะไม่ให้แทะลมแล้วนะคะใช่คุณเพราะว่าหลังจากนั้นจะแทะลมแนทเกศรินไม่ได้แล้วนะคะมาแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญหูอันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศศึกษานะคะเราพูดกันแบบสุภาพใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศศึกษานะฮะสวยและน่ามากนะฮะส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะสาวเซ็กซี่สาวฮอตระดับประเทศนะฮะถ้าใครไม่รู้จักเธอถือว่าเชยมากๆสำหรับคุณแนทเกศรินนั่นเองอ่ะถามกันตรงๆว่าหน้าเนี่ยผ่านมีดหมอมาบ้างไหมคะสัญญกรรมมาบ้างไหมคะมีแค่โบท็อกมีแค่เข็มทำไมไม่ถามแล้วก่อนหน้านี้นมผ่านอะไรมาก่อนก่อนที่จะแบบว่าไม่เอาไม่ถามนมแล้วนมถามหลายครั้งแล้วถามหน้าเพราะหน้าสวยขึ้นหน้าสวยขึ้นเหรอได้คุณหมอคุณหมอจ๊ะสุธิรักษ์ทำหน้าให้คุณหมอเขาชื่อคุณหมอจัดสุดที่รักเหรอคะเติมให้ค่ะสุดที่รักอ้าวเหรอเขาชื่อเดี๋ยวขอดูสคริปต์นิดนึงนะนายแพทย์ชนทวัฒน์แล้วอ้าวแล้วเป็นคุณหมอจัดสุดที่รักได้ยังไงคะอ๋อสุดที่รักเติมให้เองค่ะเหมือนหนูรักคุณแม่นี่แหละเหมือนหนูรักคุณแม่สุดที่รักนี่ก็คือคุณหมอนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสวยความงามของน้องแนทเกศรินใช่ใช่ตอนแรกหน้าแนทไม่ได้สวยแบบนี้โอ้ยหน้าเห็นตอนที่แบบยังไม่ขนาดนี้เพราะว่าเราก็ยังเด็กอะความเป่งปังความสะพรั่งของผู้หญิงที่เจริญวัยเต็มที่มันยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้นะครับก็เรียกว่าสวยเต็มขั้นก็เต็มที่แล้วค่ะมันกระดังงานล้นไฟแล้วมั้งคะคุณแม่คะช่วงนี้33อย่าเพิ่งเรียกกระดังงานล้นไฟนะคะถ้าเธอกระดังงานล้นไฟฉันก็เป็นดอกไม้จันทร์ล้นไฟแล้วล่ะค่ะนะคะคือต้องบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังความสวยความงามของน้องแนทใบหน้าไม่มีเลยไม่มีการผ่านมีดหมอใดๆทั้งสิ้นค่ะก็มีแค่ฉีดโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์เท่านั้นเองไม่มีอะไรค่ะคุณแม่ซึ่งสาวๆหลายๆคนนะคะก็อยากทราบเคล็ดลับค่ะว่าคุณหมอเนี่ยทำอะไรให้บ้างต้องให้คุณหมอมาคุยปะล่ะคุณหมอน่าจะให้คำตอบได้ดีกว่าคุณหมอมาคุณหมอมาสิคุณหมอมาค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะมาในฐานะอะไรคะมาในฐานะคุณหมอค่ะโอ้ยฉลาดนะเธอฉลาดตอบเธอเก่งมากเลยฉันไหวพริบดีค่ะมาในฐานะคุณหมอนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยนะคะเขาได้ฉีดยาวางยาสลบหรือว่าแซะหรืออะไรบ้างไหมคะไอ้ถ้าวางยานี่ไง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 คุณหมอโอ้หล่อมาล่ะหล่ออ่ะหล่อว่ะอยากเห็นภายใต้แมสปิดปากว่าคุณหมอแค่ไหนอ่ะนะคะเฮ้ยแต่คุณหมอเขาไม่ค่อยปกติเขาจะไม่ค่อยจัดการคนไข้เองนะนอกจากคนไข้จะรีเควสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจัดการอะไรคะจัดการหมายถึงว่าคนไข้บางทีแบบมันจะมีราคาคอสระหว่างผู้ช่วยพยาบาลกับราคาของคุณหมอ
อถ้าคุณหมอเป็นคนทำรายละเอียดราคาก็จะต่างกันและอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมข่าวว่าคิวของคุณหมอเนี่ยยาวมากนะฮะคิวของคุณหมอจัดเนี่ยก็คือมีการต้องมีการล็อกคิวหรือว่ามีการจองคิวร่วงหน้าด้วยเพราะว่าถ้าไม่จองคิวอ่ะเวลาคิวที่เหลือเนี่ยกินหมดค่ะค่ะโอ้นะฮะนี่คือการดูแลความงามนะคะในแบบฉบับนะคะของคุณหมอจัดนั่นเองนะฮะมือเบามากอ่ะใครบอกหรอใครคุณหมอนี่เป็นมือที่หนักที่สุดแล้วค่ะจริงเหรอแต่ว่าถ้าคนไข้อยากให้แบบเบาๆก็ได้นะนี่คือเป็นการเมาส์คุณหมอเมาส์คุณหมอค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณชมข่าวว่าช่วงหน้าเนี่ยนะคะคุณหมอจัดจะมาอยู่ในรายการของเราจะมาพูดคุยนะคะให้ถ่ายให้ถ่ายว่าเห็นหน้าในทีวีอย่างนั้นนะคะคิดว่าอายุเท่าไหร่แนท33คุณหมอก็น่าจะประมาณ35อ่ะหมอปะเนี่ยจริงจริงก็คุณหมอก็น่าจะประมาณ35 48แล้วคุณโอ้คุณหมอ48แล้ว48แต่หน้าเด็กมากหน้าเด็กหน้ากินด้วยโอ้โหหน้าเด็กมากค่ะบอกเลยนะคะว่าอายุ48แล้วหล่อแล้วใสได้ขนาดนี้เนี่ยต้องถามเคล็ดลับอย่างแน่นอนฟิลเลอร์ไม่เคยฉีดนะหมอหมอเขาฉีดแต่โบท็อกหมอกินเด็กอย่างเดียวหมอหน้าถึงเป็นอมตะแบบนี้ไงคุณหมอขาหน้าเหมือนอายุ35จริงๆแล้วอายุจริงเนี่ยคุณหมอ48แล้วโอ้48แล้วค่ะอีกประมาณปีหน้าน่าจะใส่ยืดได้แล้วล่ะใส่ยืด60ค่ะใส่ยืด60ซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะเป็นสเปคของแนทนี่แนทบอกว่าชอบผู้สูงอายุแนทชอบผู้สูงอายุแนทชอบสไตล์แบบริชาร์ดเกียร์ไม่ต้องไปเปรียบเทียบไกลริชาร์ดเกียร์หรอกค่ะเอาเมืองไทยนี่แหละริชาร์ดไหนอ่ะนี่ไม่ก็ชอบแนทชอบผู้ชายแบบ perfect man สมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองดูแลความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ชอบผู้ชายมีความรักมันพูดอะไรมันก็ดูสวยงามไปหมดทุกอย่างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าครับผู้ชมขาเราจะมาเจาะลึกนะฮะถึงเรื่องราวความสวยของน้องแนทเกศรินทร์รวมไปถึงเรื่องหัวใจที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่าคุณหมอจัดเนี่ยใช่หวานใจของน้องแนทเกศรินทร์หรือเปล่าและหนุ่มคนนี้ใช่ตัวจริงของแนทที่บอกว่ากำลังคบหาดูใจอยู่หรือไม่ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันกับช่วงคนดังขอโชว์ค่ะอย่าเกิดสีหน้าแดงแล้วนะเธอหลายคนอาจคิดว่ายุงลายมีแต่ในสถานที่แบบนี้แต่ความจริงแล้วบริเวณบ้านของคุณก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายน้ำขังเพียงนิดเดียวก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ในบ้านของคุณก็ไม่แพ้กันระวังน้ำขังในที่คาดไม่ถึงบางคนนั้นคิดว่าแค่กำจัดน้ำขังก็ปลอดภัยจากยุงลายแล้วแต่ความจริงคือถึงจะไม่มีน้ำไข่ยุงลายสามารถอยู่ที่แห้งได้นาน1ปีและเมื่อได้น้ำอีกครั้งมันก็พร้อมจะฟักเป็นตัวและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอย่าลืมขัดขอภาชนะเวลาเปลี่ยนน้ำด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่ยุงลายตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้สามารถตั้งท้องได้ถึง4ครั้งรวมกันแล้วยุงลายสามารถมีลูกได้เกือบ500ตัวเลยทีเดียวยุงลายตัวผู้ไม่กัดคนโดยจะกินแค่ผลไม้ที่เราต้องกลัวคือยุงลายตัวเมียที่จะดูดเลือดคนเพื่อนำมาเลี้ยงไข่ในท้องยุงเหล่านี้ถ้าไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกยุงตัวนั้นจะกลายเป็นพาหะแพร่เชื้อได้ทันทีและเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ยุงลายชอบกัดคนเวลากลางวันมากกว่ากลางคืนคนเมืองอาจคิดว่าโรคไข้เลือดออกเป็นเรื่องไกลตัวแต่เพราะการคมนาคมที่สะดวกและความแออัดทำให้โรคนี้ติดต่อกันได้ง่ายและเร็วมากคนในเมืองใหญ่จึงมีอัตราการป่วยและเสียชีวิตสูงที่สุดวิธีกำจัดยุงลายมีได้หลายวิธีแต่ถ้าอยากกำจัดยุงลายให้สิ้นควรกำจัดตั้งแต่เป็นลูกน้ำจะดีที่สุดย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดยุงลายเพียงกำจัดแหล่งน้ำขังทั้งนอกบ้านและในบ้านเปลี่ยนน้ำทุกๆ7วันและต้องขัดขอบภาชนะด้วยอย่าลืมว่าไข่ยุงลายอยู่ได้ถึง1ปีแม้ไม่มีน้ำก็ตามยังมีอีก100วิธีกำจัดยุงลายดูเพิ่มเติมได้ที่นี่เอาจริงให้ยุงสิ้นลายตักบาตรถามสุขภาพพระหรือยัง
เชื่อหรือไม่ว่าในปัจจุบันพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนสูงกว่าผู้ชายในกรุงเทพ 39% และสูงกว่าผู้ชายทั่วประเทศ 28% ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากอาหารชุดใส่บาตรยอดนิยมที่เต็มไปด้วยไขมันกะทิแป้งและน้ำตาลทำให้พระสงฆ์เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าอยากทำบุญให้ได้บุญสสแนะนำอาหารใส่บาตรที่ดีต่อสุขภาพพระคือ 1. รสหวานมันเค็ม 2. เพิ่มโปรตีนโดยเฉพาะเมนูปลา 3. เพิ่มผักแนะนำเป็นผักพื้นบ้านและผักตามฤดูกาล 4. ประเภทของอาหารควรเป็นประเภทนึ่งยำผัดย่างเผาอ่อมหมก 5. น้ำปะนะควรลดหวานและเพิ่มโปรตีนเช่นนมถั่วเหลืองนมจืดชนิดไขมันต่ำโยเกิร์ตแบบหวานน้อยเรื่องโภชนาการพระท่านว่าอาตมาเลือกไม่ได้โยมถวายอย่างไรรับไว้อย่างนั้นเรื่องนี้คารวาสจึงเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งเป็นผู้กำหนดสุขภาพของพระก็ว่าได้ช่วงคนดังขอโชว์อีกหนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ค่ะต้องบอกเลยนะคะผู้ชมขาว่าเมื่อกี้นี้เราเปิดรายการไปสุดแซ่บสุดอลังการมาแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสวยความงามของน้องแนทเกษรินสาวที่เป็นนางแบบสาวที่อกสะบึมนะคะแต่หน้าตาเธอเนี่ยนะคะสวยประหนึ่งดุจเจ้าหญิงไปเรียบร้อยแล้วหน้า V shape นะคะโดยไม่ต้องพึ่งมีดหมอโดยไม่ต้องศัลยกรรมแต่เธอหน้า V shape ได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนเพราะผู้อยู่เบื้องหลังความสวยของแนทเกษรินนะคะมานั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะนายแพทย์ชนทวัฒน์แห่งฟิตเนสคลินิกค่ะสวัสดี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 ค่ะคุณหมอพิธีกรข้างๆตื่นเต้นมากนะคะเดี๋ยวดิฉันขอออกตัวก่อนค่ะวันนี้ดิฉันมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะพิธีกรพิธีกรนะคะเรื่องส่วนตัวดิฉันขอเก็บไว้ข้างหลังได้ไหมคะเจอกันบ่อยในคลินิกเจอกันบ่อยพรีเซนเตอร์ของคลินิกผมอยู่แล้วอ๋อแบบนี้เลยนะคะทำไมถึงเลือกพรีเซนเตอร์เป็นแนทเกษรินคะคุณหมออย่างแรกก็คือรู้จักกันมาตั้งนานอย่างที่แนทเขาบอกนะตอนนั้นอายุ19เองนะก็คือพูดง่ายๆเพิ่งลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับเขาก็โด่งดังของเขาแล้วก็ตอนนั้นเขาไปที่คลินิกตอนนั้นผมยังไม่เปิดคลินิกตัวเองก็อยู่คลินิกแถวลาดพร้าวแล้วเขาก็มาแล้วก็ผู้ช่วยบอกเนี่ยน้องแนทมารักษามาอะไรเงี้ยเพิ่งเมื่อเช้าเราเพิ่งอ่านข่าวพอดีจากบ้านพ่อก็เลยรู้จักแล้วก็คือเขาตอนหน้าหนังสือใช่ตอนนั้นเป็นอันที่เขาดังใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ19ก็มาทำหน้าเรื่อยๆนะครับก็จะหายไปเป็นพักๆนะครับช่วงที่เขางานเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คือรู้จักกันมานานนะครับแล้วที่เอาที่คิดว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่าเขาก็เป็นคนสวยอ่ะเราเป็นคลินิกเสริมความงามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เราก็รู้จักกันมานานตั้งแต่เขายังเด็กๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเอ้ยมันพูดคุยกันง่ายนะครับแต่คราวนี้ถามว่าเอามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยมันจะมีข่าวไหมมันแน่นอนอยู่แล้วแนทอยู่ใกล้ใครมีข่าวไปหมดเชื่อไหมถ้าเขาไปซื้อน้ำเต้าหู้ที่หน้าปากซอยเขาแล้วคนขายน้ำเต้าหู้เป็นผู้ชายถ้าเขาไปซื้อไอ้เจ้านี้ทุกวันเชื่อไหมคนนี้สักวันก็มีข่าวกับเขาโอ้เขาอยู่ใกล้ใครเขาเป็นข่าวได้หมดแม้แต่ถ้าอย่างนี้นะคะถ้าน้องแนทเนี่ยอยู่ใกล้น้องหมาน้องแมวก็คงจะเป็นข่าวเนาะก็ไปถ่ายแบบกับนางแบบอะไรก็มีใครก็มีข่าวมีหมดเพราะฉะนั้นต้องทำใจว่าคืออยู่ใกล้แนทเนี่ยมีข่าวแน่แต่ความที่เรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่อายุ19ที่คุณหมอเนี่ยนะคะรู้จักกับน้องแนทเนี่ยหลังจากนั้นมีการพูดคุยเรื่อยมาไหมคะหรือว่าหายกันไปเลยไม่ครับก็จะเจอกันเวลาเข้ามาเสริมสวยนะครับแต่แนทก็เป็นคนงานเยอะเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายๆก็เจอเหมือนหมอเหมือนคนไข้อะแหละเขาคือคนไข้คนหนึ่งเพียงแต่ว่าเรารู้จักกันมานานนะครับก็เหมือนน้องสาวคนหนึ่งพูดง่ายๆขออนุญาตถามนะคะอันนี้อาจจะนิดนึงนะคะคือถามนะคะว่าชายหนุ่มหลายๆคนก็บอกว่าน้องแนทเนี่ยคุณครูของชายหนุ่มหลายๆคนน้องแนทเป็นคุณครูคุณหมอไหมคะอายุขนาดนี้ผมคงเป็นครูคนอื่นที่ไม่ใช่มีคุณครูหลายคนอ๋อก็ไม่ใช่หรอกครับคื
ือต้องบอกแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็มาก่อตั้งหรือว่าสร้างคลินิกครับก็มาเปิดคลินิกแล้วก็เราก็ต้องการพรีเซนเตอร์ก็เขาก็เหมาะทุกอย่างเขาก็สวยแล้วก็สองคองแนทเนี่ยหน้าตาแบบนี้นี่คือแค่ใส่อะไรไปนิดหน่อยเนี่ยเขาก็สวยแล้วเพราะโครงหน้าเขาดีอยู่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของการมาทำคลินิกของตัวเองเริ่มต้นมาได้ยังไงครับคุณหมอคือเหมือนว่าเอ้ยเราก็ทำงานให้คนอื่นเขามานานแล้วทำงานที่คลินิกอื่นทำงานให้โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ควรจะมีกิจการของตัวเองก็อ่ะลองลุยกันมาสักตั้งนะครับแต่แน่นอนมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วมาทำกิจการของตัวเองก็สู้กับมันไปก็เรียกว่าสู้เต็มที่ใช่ครับใช่แล้วชื่อของคลินิกท่านได้แต่ใดมาอ๋ออันนี้หุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนผมเนี่ยเขาไปหาชื่อมาแล้วก็เอ้ยฟิเดเล่เนี่ยมันเป็นชื่อที่โอเคนะครับก็คือฟิเดเล่แปลว่าความจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจริงใจต่อลูกค้าครับเป็นภาษาฝรั่งเศสคือแสดงว่าคอนเซ็ปต์ของคลินิกเนี่ยคือต้องมอบความจริงใจให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรกผมเป็นคนตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำแล้วโอเคผมก็เออทำไปเถอะอะไรที่คิดว่าทำแล้วอาจจะไม่ดีเสียตังค์เปล่าผมก็จะบอกว่าเอ้ยอย่าไปทำเลยเราพูดตรงๆนี่ก็คือลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะถ้าเขามาปรึกษามาคอนซัลท์เราก็จะให้คำปรึกษาเขาใช่ครับก็คิดว่าถ้าเราจริงใจกับเขาเนี่ยมันซื้อใจได้มากกว่าถึงแม้วันนั้นเราจะไม่ได้เงินจากเขาสักบาทเลยก็ตามแต่นะเขาก็เชื่อมันเราว่าเฮ้ยคลินิกนี้ไว้ใจได้นะมาปรึกษาแล้วก็พูดตรงๆบางทีแพทย์บางท่านจะชอบจับยัดโดยไม่ถามว่าหน้าของเรามันควรจะใส่อะไรเข้าไปไหมคือเหมือนเอาความพึงพอใจของแพทย์เป็นหลักแล้วผมจะบอกผลข้างเคียงทั้งหมดเช่นไม่มีคลินิกไหนหรอกที่บอกว่าทำแล้วอาจจะเขียวไป2อาทิตย์1เดือนอาจจะบวมไป2อาทิตย์เพราะว่าถ้าบอกไปเนี่ยโอกาสที่คนไข้จะไม่ทำมันเยอะแต่ผมก็บอกไปกว่าเขาจะได้รู้ว่าอาจจะเจออะไรบ้างจะได้ไม่มีปัญหาเพราะคุณหมอก็บอกเลยว่าเอฟเฟกต์ของการฉีดบางทีต้องมีเขียวช้ำแดงมีอะไรอย่างนี้อ๋อบอกหมดเลยครับเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากันที่หลังเขาจะได้เชื่อใจเราผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญแสดงว่าคลินิกเนี่ยลูกค้าเข้ามาแล้วก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องก็ส่วนใหญ่ครับใช่ลูกค้าประจำบางคนรักษามาเป็น10กว่าปีอย่างแนทเนี่ยตั้งแต่อายุ19นะครับค่ะจุดเด่นของคลินิกอยู่ตรงไหนบ้างครับคุณหมอนอกจากความจริงใจแล้วคือเครื่องมือนะครับผมเลือกใช้เครื่องมือโดยอย่างเลเซอร์เนี่ยเลเซอร์ไอตัว M22 IPL หรือว่า Razer FX เนี่ย M22 IPL ของเราเนี่ยเป็น IPL หรือเป็นเลเซอร์หน้าใสตัวที่ดีที่สุดในโลกเท่าที่มีอยู่ในเมืองไทยมีไม่เกิน5เครื่องฟิเดเล่คลินิกหนึ่งในนั้นแล้วก็รักมันเป็นเครื่องที่ดีที่สุดแต่ราคาไม่ได้แพงเวอร์จนจับต้องไม่ได้นะครับแล้วก็เลเซอร์พวกกรอผิวเลเซอร์รักษาหลุมสิวรูขุมขนเนี่ย Razer FX ที่เราเนี่ยเป็นตัวเดียวในประเทศไทยนะครับถามว่าทำไมที่อื่นเขาไม่ซื้อมันไม่ดีเหรอทำไมซื้อที่เดียวมันดีแต่ว่ามันแพงไงที่อื่นเขาไม่อยากลงทุนขนาดนั้นเพราะถ้าลงทุนเนี่ยมันต้องเก็บค่าคอสคนไข้เยอะมากนี่เราซื้อตัวที่ดีมาแล้วก็ค่าคอสเราก็สมเหตุสมผลเนี่ยทำให้คนเราจับต้องได้คุณหมอก็เลยเลือกตัวที่ดีที่สุดและแพงที่สุดด้วยตัวแพงที่สุดสำหรับผมแต่ว่าไม่ใช่แพงที่สุดในการที่คนไข้มาซื้อคอสแต่เชื่อไหมว่าเลเซอร์เครื่องนึงสามารถซื้อรถ BMW ได้คันโอ้โหทำไมราคาสูงขนาดนั้นกันใช่ครับใช่ราคาเลเซอร์เครื่องเลเซอร์นะเพราะฉันถึงได้บอกว่าเป็นเลเซอร์ที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มีแค่5เครื่องของเมืองไทยฮะเลเซอร์หน้าสาย IPL มีแค่5เครื่องตัวเลเซอร์หลุมสิว Razer FX มีแค่เครื่องเดียวในประเทศไทยนะครับจากนั้นก็เป็นพวกโบท็อกซ์พวกฟิลเลอร์นะครับคือของผมจะมีทุกอย่างยกเว้นศัลยกรรมไม่สัญญกรรมไม่มีการผ่าตัดไม่มีการนอนเคียงมีดหมออย่างนี้เลยไม่มีครับเออแล้วก็พวกนวดตัวลดเซลลูไลท์เฉพาะส่วนเครื่องนวดไม่มีเมื่อก่อนเคยมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับงั้นแสดงว่านะคะที่น้องแนทบอกตอนเปิดรายการว่าแนทไม่ได้ทำสัญญกรรมบนใบหน้านี่คือเรื่องจริงใช่เพราะว่าอย่างของแนทเนี่ยนะครับก็คือผมโบท็อกซ์แค่ริ้วรอยเช่นพวกรอยหน้าผากเพราะเวลาผู้หญิงแต่งหน้าชอบเลิกคิ้วมันก็จะมีโทษนะฮะมีริ้วรอยซึ่งเส้นตรงหน้าผากมีอยู่แล้วแล้วก็เวลาขมวดคิ้วก็จะมีนะครับแล้วก็เวลายิ้มเขาเป็นคนอารมณ์ดียิ้มเยอะมันจะมีรอยหางตาเพราะนั้นโบท็อกผมจะแค่3ส่วนนี้แล้วก็ฟิลเลอร์ใต้ตาแค่นั้นไอ้ตรงกรามเนี่ยไม่ต้องลดกรามเพราะเขาเป็นคนหน้าเล็กอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งออกกำลังกายเนี่ยไอ้ตัวแฟตที่หน้ามันจะลดลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโบท็อกกรามไปด้วยเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนหน้าแหลมเกินไปของเขาแค่นี้พอแล้วก็เขาเป็นคนงานเยอะนอนดึกเพราะนั้นเติมฟิลเลอร์ใต้ตาแต่ก่อนหน้านั้นน้องแนทไม่ได้หน้า V shape แบบนี้นะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ฉีดลดกรามนะคุณหมอมีการทำให้เขา V shape ยังไงได้บ้างจะบอกว่าไอ้ตรงของแนทเนี่ยการที่เราฟิลเลอร์ใต้ตาและในคนที่หน้าไม่คล้อยมากนะเวลาที่เราเติมฟิลเลอร์ใต้ตาและเหมือนเราเติมอะไรไปตรงนี้แล้วมันช่วยดึงหน้านิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเติมฟิลเลอร์ใต้ตาไปปุ๊บเนี่ยเวลาผิวตัวนี้มันตึงขึ้นมันจะเหมือนมันโทษนะฮะมันจะเหมือนมันช่วยกระชับหน้านี่เพราะนั้นการเติมฟิลเลอร์ใต้ตาหรือฟิลเลอร์ร่องแก้
แก้มพอคุณเน็ตฟิลเลอร์ร่องแก้มแค่หลอดเดียวมันก็จะช่วยให้ตรงนี้ยกกระชับไปได้อ๋อเพราะว่าไม่ต้องร้อยใหม่โดยที่ไม่ต้องร้อยใหม่ไม่ต้องโบท็อกยกกระชับเลยงั้นแสดงว่าก็คือทำแบบง่ายๆง่ายๆคือทำตามความเหมาะสมของบุคคลแต่ละบุคคลใช่เอาเน็ตไปเป็นพรีเซนเตอร์ประหยัดที่สุดละทำไมคะเพราะอุปกรณ์แทบจะไม่ต้องใช้เลยเพราะหน้าสวยอยู่แล้วไงอ๋อบางคนมีหน้าไม่เป๊ะก็ต้องฉีดนู่นอย่างคนอื่นเขาฟิลเลอร์สองหลอดเนี่ยของคุณเน็ตใช้แค่หลอดเดียวพออ๋อแบบนี้เลยเข้าใจหรือยังทำไมถึงเลือกเขาเป็นพรีเซนเตอร์เข้าใจแล้วเพราะว่าสวยพร้อมมันลดต้นทุนลดต้นทุนนิดเดียวทำนิดเดียวเองนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกแบบนี้น้องเน็ตมาในฐานะพรีเซนเตอร์ด้วยพรีเซนเตอร์ค่ะหน้าที่ของพรีเซนเตอร์ต้องทำอะไรบ้างก็คือโปรโมทให้ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูแลตัวเองในเรื่องของผิวพรรณเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะเวลาเราออกงานใครไปถามเรื่องความงามเราก็สามารถบอกกับคุณทางฝ่ายงานได้ว่าเรามีคุณหมอทางสาขาที่ดูแลเราอยู่นะอยู่เบื้องหลังอุ้ยมีคนแย่งตัวเป็นพรีเซนเตอร์ต้องเยอะต้องแยะแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่ครับรู้จักกันมานานไงก็บอกแล้วรู้จักกัน15ปีก็ต้องเลือกเขาเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เน็ตเด็กๆ19มีหมอท่านนึงบอกให้เน็ตไปฉีดตอนที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคะใต้ตาใต้ตาที่ฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วทางคุณบอกว่าอย่าเพิ่งฉีดเลยเพราะอายุยังน้อยแล้วเรารู้สึกเขาเป็นคนที่จริงใจไม่เอาตังค์สักบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกรักษากับเขามาตลอดหลังจากนั้นก็ตัดสินใจเลยว่าฉันมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับคลินิกนี้เขาเอ่ยปากก็มาไม่เอ่ยก็มาคุณหมอจีบนานไหมคะชวนนานไหมคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ชวนแป๊บเดียวนะคือเด็ดสุดคือตอนไปแย่งเขามาด้วยแย่งเขามาคือไปแย่งเขาด้วยคือพอผมชวนไปปุ๊บเนี่ยมีอีกคลินิกนึงติดต่อเข้ามาพอดีแต่เขารับปากผมพอดีก่อนมันก็เลยแบบเหมือนเฉือนกันวันเดียวแล้วก็นัดยังมีสัญญาอีกที่นึงอยู่สัญญายังไม่หมดด้วยแล้วเขาจะต่อไงนี่ดึงมาแล้วเราก็แบบค่ะเราก็ตัดสินใจว่าไม่ต่อแล้วก็ของเรื่องของผิวของเน็ตเนี่ยก็คือเน็ตเขาฉีดผิวมันจะมีวิตามินผิวนะครับเขาก็ฉีดสม่ำเสมอนะครับถ้าเขาว่างเขาก็ไปฉีดแล้วก็พวกรอยแผลข้างหลังที่เขาไปแดดเขามาจากในตัวมัลดีฟนะครับยิงสองสามครั้งก็หายเขาต้องการเลเซอร์ใช่ให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นเพราะว่าตรงหลังเขาเนี่ยเขาเป็นซันเบิร์นไม่แดดจากมัลดีฟซึ่งมันมีสีกระดำกระด่างแล้วก็เอาเลเซอร์ปรับตรงนั้นที่มันเข้มนะครับสองสามครั้งเองนะร่วมกับฉีดผิวก็หายโอ้คือต้องเน็ตพูดได้เต็มปากเลยว่าเน็ตเนี่ยสวยขึ้นเพราะคลินิกเขาใช่เพราะว่าเครื่อง M22 บางทีปกติมันต้องไปซื้อยาแก้ทาแผลเป็นหรือนู่นนี่นั่นเลยใช่ไหมคะเราก็ได้เลเซอร์ของคุณหมอเนี่ยแหละช่วยอะไรนี่ไงน้องแนทพูดคำว่า M22 นะฮะนี่มาเลยข้อความนะฮะ M22 ดีจริงๆค่ะ M22 คืออะไรคะคุณหมอไม่ใช่ปืนนะปืนมา M16 M22 นี่คือเลเซอร์นะครับ M22 นี่เป็นเลเซอร์ที่เรียกว่า IPL IPL จริงๆมันเป็นแสงความเข้มสูงมากกว่านะครับแต่มันยาวแล้วก็พูดได้ทั้งว่าเลเซอร์นะครับไอ้ตัว M22 เลเซอร์ IPL เนี่ย IPL มันมีหลายเกรดหลายอย่างแต่เราเลือก IPL ที่ดีที่สุดเพราะ IPL บางทีถ้าเกรดไม่ดีเนี่ยคนไข้ยิงไปหน้าไหม้ยิงไปทีไปรักษาขนแต่ได้ขนคุดมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเกรดที่ดีที่สุดถึงแม้เราจะจ่ายเยอะเราจะหมดกับมันไปเยอะแต่สิ่งที่ได้คือชื่อเสียงเราไม่เสียนะครับแล้วก็ถ้าใครเคยทำ IPL ที่อื่นมาแล้วมาทำ M22 เนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยมันต่างกันชัดเจนเลยคือเครื่องอันนี้คือเครื่องนี้ครับเครื่องมันเหมือนไอ้ตัวใน Star Wars เนี่ยว่าจะมีตัวนึงครับจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละเครื่องนี้แล้วราคาที่อยู่ตรงนั้นคือราคาคอร์สใช่ครับคอร์สทำไมถูกจังคะเห็นไหมถูกราคาคอร์สแต่อันนี้คือผู้ช่วยทำนะครับแต่คือถึงแม้ผู้ช่วยทำผมก็เป็นคนตั้งพลังงานให้เพราะนั้นทุกเคสเนี่ยจะผ่านผมหมดครับถึงได้บอกว่ามันมีราคาคอร์สระหว่างคุณหมอกับผู้ช่วยทำคือพูดง่ายๆคือเราตั้งราคาที่ลดลงมาแต่คนสามารถทำได้เยอะคือพูดง่ายคือได้โวลุ่มคนแล้วก็คนรู้จักเราด้วยมีของดีกว่าให้ราคาที่คนสามารถจับต้องได้แล้วก็ไปพูดกันปากต่อปากดีกว่าเซตราคาสมมติถ้าตามเครื่องของมันเลยผมสามารถเซต10ครั้ง60,000ได้เลยแต่จะมีกี่คนที่สามารถทำได้แล้วเมื่อไหร่คนมันจะรู้จักในวงกว้างแล้วก็เซ็ตราคายี่ดีกว่าคือเน้นโวลุ่มเน้นแมสเขาว่าแล้วก็เรื่องของความเจ็บไม่มีนะเพราะว่าบางทีเลเซอร์บางตัวค่ะมันเจ็บมากเลยนะแล้วก็ต้องใช้ลมเย็นเป่าอะค่ะแต่ว่ามันได้ผลพุทธกลับมาแดงมากอันนี้ความรู้สึกจะเหมือนหนังสติ๊กดีบเบาๆหรือมันเข็มจิ้มเบาๆแล้วก็ไม่มีแผลเสร็จแล้วล้างหน้าแต่งหน้าทาครีมได้ตามปกติหน้าใสตั้งแต่ครั้งแรกมาทำตอนเย็นแต่งหน้าไปงานเลี้ยงต่อยังได้เลยเพราะว่ามีน้องบางคนนะคะไปทำเนี่ยขนคุดแต่สุดท้ายได้ปื้นแผลมาเลยอันนี้เป็นแผลมันไหม้ไงมันเบิร์นใช่แสดงว่าตั้งค่าพลังงานไม่ดีหรือว่าเครื่องคุณภาพ
สีผิวด้วยพลังงานไม่เหมาะสมด้วยแล้วตกเครื่องด้วยมันตัวเครื่องไอตัวกรองแสงเนี่ยถ้าเป็นเลเซอร์ที่คุณภาพไม่ดีตัวกรองแสงคุณภาพต่ำบางทีแสงที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่พลังงานที่เราต้องการเราตั้งพลังงานถูกแล้วแต่แสงที่ออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันก็มีโอ้โหนี่ต้องบอกเลยคุณผู้ชมขาว่าวันนี้เราได้เจาะลึกนะฮะได้ความรู้ถึงการดูแลความสวยความงามแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะฮะซึ่งขออนุญาตถามตรงๆเลยหลายๆคนเนี่ยอยากทราบเลยนะฮะว่าเรื่องของโปรโมชั่นหรือว่าเรื่องของเรทราคาก็ไปดูในเฟซคลินิกได้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็คงขึ้นไว้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมันเยอะแยะผมเองเป็นเจ้าของคลินิกผมยังจำราคาได้ไม่หมดเลยเพราะว่าโปรนี่มันจะมีออกตลอดเช่นบางช่วงโปรรับสงกรานต์ก็มีนะครับบางช่วงคนต้องใช้จ่ายเงินเยอะเนื่องจากเป็นเปิดเทอมแล้วก็จัดโปรเปิดเทอมให้คุณพ่อคุณแม่สามารถจะสบายกระเป๋าในการมาใช้จ่ายในคลินิกได้มากขึ้นเนี่ยนะครับนี่คือเบื้องต้นนะคะอันนี้โปรฟิลเลอร์นะอันนี้ฟิลเลอร์นะครับทำให้หน้าเรากระชับขึ้นหน้ากระชับขึ้นแล้วก็ลดพวกร่องแก้มร่องใต้ตาต่างๆได้อันนี้เป็นฟิลเลอร์ใต้ตาโดยเฉพาะอ๋อฟิลเลอร์ใต้ตานะครับมันจะแพงกว่าฟิลเลอร์ทั่วไปเพราะฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่เขาเรียกที่มันดีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็เลือกตัวที่โมเลกุลเหมาะสมในการฉีดใต้ตาทำให้ฉีดแล้วไม่เป็นก้อนโอกาสผลข้างเคียงน้อยอันนี้ก็เป็นโบท็อกซ์นะครับผมใช้โบท็อกซ์เกาหลีนะครับซึ่งมันคุณภาพมันก็โอเคผลข้างเคียงก็ไม่มีนะครับก็เนี่ยราคาซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ 7,900 บาทใช่ต่อขวดแบบนี้ถูกไหมก็ตามแอเรียที่ใช้ตามบริเวณที่จะไปฉีดนะครับอันนี้คืออะไรครับคุณหมออันนี้จะเป็นตัวเมโซนะครับเมโซที่ช่วยหน้าใสอันนี้เป็นตัวลดไขมันรายละเอียดพวกเนี้ยมันเยอะไปดูในเฟซของคลินิกในเฟซคลินิกนะคะรวมไปถึงใน LINE แอดนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้เลยนะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยว่าคุณอยากดูแลความงามในส่วนไหนจะมีแอดมินรอตอบอยู่แล้วอ๋อมีแอดมินรอตอบนะคะคุณหมอก็เป็นคอนซัลท์อีกทีนึงในการที่จะช่วยตอบใช่ไม่มีเวลามาตอบเองหรอกนะครับเพราะว่ามันเยอะคนถามมาเยอะหลังจากที่น้องแนทเกษรินเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะของคลินิกโอเคครับเพราะว่าอย่าลืมว่ายอด follow ของแนทเนี่ย 600,000 กว่าใช่มั้ยใน Facebook 600,000 กว่าเพราะนั้นคนเนี่ยเห็นได้เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเอาเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าคือเขาเป็นคนที่อย่างที่บอกอยู่ใกล้สิ่งมีชีวิตอะไรสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นข่าวตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราก็ต้องเป็นข่าวอยู่แล้วก็ยังแปลกใจเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นข่าวทุกคนแก่กับคลินิกเราเขายังไม่เคยเป็นข่าวกับเรามาเออใช่เนี่ยเป็นข่าวกับทุกคนเออเป็นข่าวกับทุกคนเป็นคนเดียวที่รอดจากการทุกคนที่นัดไปร่วมงานด้วยเออใช่ใช่แต่ไม่เคยมีข่าวกับไม่นัดเป็นเจ้าของคลินิกใช่ไม่คือนัดรู้จักกับพวกเขาทั้งบ้านนะคะทั้งคุณแม่ทั้งแบบรู้จักหมดอะค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้านอกออกในบ้านพี่เขาแบบสบายมากเออครับก็ไปยังไปช่วยงานแม่บ่อยๆเวลามีงานร้องเพลงงานอะไรพวกนี้นะครับไม่อีกอย่างไม่เปิดตัวด้วยไม่ค่อยชอบเปิดตัวใครใกล้ๆตัวเปิดทางๆอ่ะดีละเปิดทางๆนะฮะเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่น้องแนทมีข่าวกับคนอื่นน้องแนทก็กลับมามีข่าวกับคุณหมอมันก็ผมก็บอกแต่แรกปกติเพราะนั้นก็คือว่าใครอยู่ใกล้เขามีข่าวได้หมดเชื่อไหมถ้าเขาไปออกงานกับแม่ผมบ่อยๆสักวันก็ต้องมีข่าวกับแม่ผมเออเขาไปมีข่าวคนได้ทุกคนมีข่าวกันได้ทุกคนเออต้องยอมรับแจ็คนู่นนี่ไอ้แจ็คแฟนฉันน้องแจ็คอ่ะมีกับคือก็ต้องแปลงนี้หมดต้องเข้าใจว่าแนทเนี่ยเขาเป็นคนที่ขายได้เพราะนั้นสื่อเนี่ยจะรอจ้องเขาอยู่แล้วถ้าอะไรก็ตามมีประเด็นซึ่งสามารถเล่นได้เขาก็จะเล่นข่าวทันทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็อายุมากแล้วที่อยู่ในวงการซึ่งก็เห็นพวกนี้มานะครับเพราะนั้นก็รู้ว่าเฮ้ยก็มันเป็นประเด็นที่เขาขายได้ไปอยู่ใกล้ใครเขาขายได้หมดนะครับเพราะนั้นก็คือก็กระจายเข้าใจแล้วก็แน่นอนที่เอาเข้ามาพรีเซนเตอร์เนี่ยเวลามีคอมเมนต์ต่างๆมันก็จะมีพวกคอมเมนต์ประหลาดๆมาเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราก็ต้องยอมรับส่วนใหญ่คอมเมนต์ประหลาดมีคอมเมนต์อะไรบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเออใช่ก็อย่างเป็นพวกใช้คำแบบบางทีไม่ค่อยสุภาพอะไรซึ่งก็โอเคแค่ลมอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่เดี๋ยวนี้แค่ลมนั้นไม่ค่อยมีแล้วชอบแค่ลมหมอมากกว่าเพราะแก้งกวางหลังจากเห็นหน้าคุณหมอเปิดแมสปุ๊บเห็นหน้าโอ้โหหล่อก็เลยมาแท้ลมคุณหมอแทนแท้ลมคุณหมอแทนแบบนี้บางทีไลฟ์เขาลงในเพจคลินิกแล้วก็จะมีพวกคอมเมนต์ต่างๆก็ตลกเออเพจคลินิกเราไม่เคยมีคอมเมนต์แบบนี้มาก่อนก็มีเว้ยประวัตินัดมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้โอ้ยมีถึงขนาดแฟนคลับไปนั่งอยู่นะเออใช่อีกอย่างนึงก็คือให้เขารอเขาแล้วก็เขามาถ่ายขอถ่ายรูป
พอเขาถ่ายรูปคือแฟนคลับของน้องแนทเนี่ยนะพอถ่ายรูปคือเขาจะทราบคิวตารางใช่ไหมว่าแนทจะไปไหนบ้างเขาจะตามคนนี้จะตามแล้วก็เราก็นึกว่าคนนี้มารักษาเลยหรือเปล่าไม่ใช่มาลองถ่ายรูปในคลินิกแล้วชวนไปทำหน้าเลยไหมคะไม่เขาเป็นพี่ชายพี่ชายออกเก๋ๆเนาะพวกตามแนวพวกเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีที่จะให้ตามก็ไม่เป็นไรก็แฟนคลับของเราอะนะมันเป็นงานเขาใช่ไหมเป็นงานที่คนตามเขาเยอะเท่าไหร่มันยิ่งมีผลต่องานนะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องงานทั้งนั้นแหละนะฮะเมื่อกี้นี้เราเห็นภาพนะฮะว่าคุณหมอถ่ายรูปคู่กับน้องแนทนะฮะมีหลากหลายภาพด้วยกันก็คือเป็นการทำงานร่วมงานกันร่วมงานถูกไหมครับเจอกันบ่อยครับเขาไปคลินิกอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ไอ้ที่เขาออกกำลังก็อยู่บนตึกคลินิกผมเพราะนั้นก็คือมันจะออกกำลังเสร็จเขาก็ลงมาฉีดผิวมันก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วก็ออกกำลังกายด้านบนแล้วก็ลงมาทำหน้าด้านล่างใช่โอ้โหสองต่อสองเด้งเลยนะงานแนทได้สิทธิพิเศษทั้งตึกเลยใช่โอ้โหทั้งตึกนั่นน่ะได้สิทธิพิเศษเล่นมวยก็ไปเล่นได้ฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์ฟิตเนสนี่ก็แทบจะไม่ต้องจ่ายตังค์คือพอลูกเจ้าของพอเปิดคลินิกที่ตึกนี้แล้วแนทไปเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งตึกได้อานิสงส์จากคุณแนทหมดโอ้โหนะครับลูกเจ้าของเอาบัตร VIP การ์ดมาให้เลยค่ะดีจังเลยอ่ะนะฮะหลังจากนั้นค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าวันนี้เราเชิญคุณแนทมาเป็นพิธีกรว่าพิธีกรเนี่ยต้องมีอ่านคำถามด้วยค่ะอ่านสคริปต์ด้วยนะคะสคริปต์คำถามแรกค่ะจะให้น้องแนทเป็นคนถามนะคะอ๋อเหรอคะคำถามแรกเลยค่ะค่ะถามได้เลยค่ะสรุปทั้งคู่เราสองคนเป็นอะไรกันหมอและคนไข้จะต้องถามณตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นหมอและคนไข้เป็นหมอและคนไข้แล้วก็ถ้าไลฟ์ก็เป็นหมอแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ครับอย่าถามนอกเหนือจากนี้อ่ะเคลียร์กันชัดเจนนะคะคุณชมขาน้องแนทถามคำถามให้เรียบร้อยถ้าอยู่ใกล้ใครก็เป็นข่าวได้หมดแหละอย่างที่บอกห้ามถามนอกเหนือจากนอกเวลางานนะคะดิฉันจะตอบความจริงถามกันอย่างนี้เลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากน้องแนทเกษรินทร์ที่ฮอตระดับประเทศแล้วตอนนี้คุณหมอก็กลายมาเป็นหนุ่มฮอตอีกหนึ่งคนไม่ฮอตหรอกค่ะนะครับไม่เคยคิดว่าตัวเองฮอตแล้วก็ไม่คิดว่าจะฮอตด้วยเพราะว่าอายุมันใกล้จะเกษียณแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่คิดว่าจะยี่สิบกว่าปีอีกต้อง10กว่าปีค่ะกว่าจะเกษียณเออรีทายเกษียณก่อนอ๋อเกษียณก่อนครับไม่เป็นเจ้าของคลินิกไม่ต้องเกษียณก็ได้ไม่ก็คือผมก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอมีเข้ามาพรีเซนเตอร์ก็ได้งานมากขึ้นมีคนไข้มากขึ้นก็เนี่ยก็คือเราก็ทำงานของเราไปไม่ได้คิดว่าตัวเองฮอตไม่ได้อะไรก็ทำงานปกติแต่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่าอุ้ยคนนี้ไงคุณหมอนี่ไงที่มีข่าวกับแนทเกษรินทร์คนนี้ไงเวลาไปไหนมาไหนคนเข้ามาทักหรือว่าเข้ามาถามเยอะมั้ยครับไม่ครับเขาบอกแรกๆแล้วว่าเขาไปเจอใครก็มีข่าวได้หมดเชื่อมั้ยจะเข้ามาที่นี่บ่อยๆแล้วก็ไปซื้อส้มตำข้างหน้าบ่อยๆก็ต้องมีข่าวกับคนส้มตำเมื่อกี้คนที่เอาดัมเบลมาให้ก็ยังขอถ่ายรูปถ้าเข้ามาบ่อยๆคนนี้ยกดัมเบลมาให้บ่อยๆก็จะมีข่าวกับเจ้าของร้านดัมเบลเนี่ยตอนนี้นะน้องแนทมาเป็นพิธีกรมาเป็นแขกรับเชิญบ่อยๆจนหลายๆคนคิดว่าเป็นกิ๊กกับเล็กซี่หรือเปล่าเขาสามารถเป็นข่าวกับใครได้หมดใช่ไหมคะเป็นได้หมดค่ะขนาดว่าทีมงานแนทนะคะเนี่ยนะคะเก่งกว่านะคะไปร่วมงานด้วยกันยังบอกเป็นผัวอยู่เลยค่ะหน้าเขาโหดจะตายคือเขาเป็นคนขายได้แล้วพูดง่ายๆคือความที่เขาขายได้เนี่ยใครก็ตามอาศัยเขาเกาะกระแสมันก็สามารถขึ้นได้หมดนี่เองมาใส่เขาไม่ได้ไม่ใช่ในมุมกลับกันหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยคุณหมอเกาะกระแสแนทเกษรินทร์หรือเปล่าไม่จริงๆเอาจริงๆอ่ะคุณหมอเขาด้วยพื้นฐานครอบครัวของคุณหมอเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาใส่เราหรอกเรานี่มันลูกระดับปลายแถวแต่อาศัยกระแสนะคนฟอลโล่หกแสนอาศัยกระแสอาศัยกระแสทำให้คนหกแสนนั้นรู้จักคุณหมอจัดมากยิ่งขึ้นในขณะคนฟอลโล่ผม400อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุณหมอไม่เปิดรับใช่คนฟอลโล่หกแสนนะครับเพราะนั่นก็คืออาศัยกระแสด้วยล่ะก็คือคนรู้จักคุณหมอมากขึ้นก็ต้องยอมรับว่าจับพรีเซนเตอร์ด้วยใช่เพราะถ้าเราเลือกพรีเซนเตอร์สักคนถ้าพรีเซนเตอร์เรายอดคนตาม 20-30 จะเอามาทำไมอ่ะใช่ไหม20-30ให้นอนอยู่บ้านเถอะใช่นอนเป็นผักอยู่บ้านต่อไปนะถ้า 20-30 นะแล้วก็เราก็เลือกพรีเซนเตอร์รู้จักกันมานานไอ้ของเขาไม่ต้องเติมอะไรมากมันก็โอเคคนมันสวยธรรมชาติอยู่แล้วเติมนิดเติมหน่อยก็โอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยน้องแนทควรทำอะไรบนใบหน้าอีกไหมคะคุณหมอจริงๆหน้าเขาเป๊ะแล้วนะค่ะนะครับทุกอย่างเป๊ะแล้วเพราะว่าหน้าเขาเดียวโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดหน้าเขากลมกว่านี้นะครับที่จะทำก็คืออาจจะเติมคางมาหน่อยไม่เติมอันนี้ไม่เติมเพราะว่าหน้าเขาเดียวนี่คนไข้บอกไม่เติมพูดถึงถ้าสมมติหน้ากลมเพราะว่าคางนั้นเนี่ยเป็นคางพวกคางฝรั่งอยู่แล้วค่ะคางเห็นไหมคะคุณหมอก็จะเป็นเหมือนกันอ๋อคางใช่เพราะเนี่ยพ่อแม่ให้มาไม่เอาเด็กขาดที่จะมาต้องมาเติมแบบคางแหล่งถ้าเติมก็จะเป็นแม่มดจะเป็นจิ้งจกอ๋อเป็นจิ้งเหลนนี่พวกจิ้งจกที่โพสเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานจิ้งจกอ๋อแบบนี้เลยนะคะคุณหมอเคยเห็นหน้าพระจันทร์เสี้ยวไหมหน้าพระจันทร์เสี้ยวปุ๊บทีนึงตุ้มทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสุดยอดสะผมแฟซ่าสมัยก่อนเคยเห็นหน้าแบบนี้นะคะตอน
นนี้ถามคุณหมอดีกว่าว่าเทรนหน้าเขาต้องเป็นเทรนประมาณไหนครับปี2018เนี่ยค่ะคือเน้น V เน้นเรียวนะครับคือสมัยก่อนมันจะมีเทรนหน้าใสหน้าใสผ่านไปแล้วตอนนี้คนเน้น V เน้นเรียวตอนนี้คนไม่ค่อยสนใจหน้าใสแล้วแต่ขอเรื่องเรียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการทำหน้า V หน้าเรียวอันนี้ถ้าไม่พูดถึงศัลยกรรมนะครับเอาวิธีง่ายๆก็คือใช้โบท็อกซ์เพราะว่าส่วนใหญ่คนเอเชียหรือคนไทยเราเนี่ยที่หน้าไม่ V ไม่เรียวเพราะว่ากล้ามเนื้อกรามมันเยอะถ้าเวลากัดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นก้อนออกมาเพราะนั้นก็คือถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ตรงนี้หน้ามันจะเรียวขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางคนถ้ากระดูกขาไกลใหญ่ก็อาจจะต้องไปทำศัลยกรรมขาไกลอีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดค้างไว้คือว่าบางคนเนี่ยหน้าเขากลมๆไอ้กล้ามเนื้อกรามไม่ได้เยอะอะไรมากมายเพราะฉะนั้นในรายนี้เนี่ยถ้าเราไปฉีดกรามเขาเนี่ยมันก็จะไม่ได้เล็กอะไรมากมายเพราะว่าเขาเป็นคนหน้ากลมตัวนี้ไม่ได้เล็กมากเพราะนั้นสิ่งที่ทำคือเราเติมมิติคางนึกออกไหมฮะคือแทนที่เขาจะมาฉีดไอ้ตรงหน้าให้มันเล็กลงไม่ช่วยหรอกเราก็เติมคางเพราะนั้นพอเรายืดมิติตรงนี้ไปปุ๊บฟิลเลอร์คางไปปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะดูวีขึ้นต้องแก้ให้ถูกจุดไม่ใช่ว่าบางคนจะมาฉีดขอฉีดโบท็อกซ์หน้ากลมบล็อกเลยฉีดไปก็ไม่ช่วยบางคนอาจจะรู้เยอะกว่าคุณหมอได้ซ้ำนะว่าอุ้ยดิฉันขอทำแบบนี้ค่ะคุณหมอควรจะปรับตรงนี้แต่จริงแล้วเนี่ยไปดูจากเพื่อนมาผมว่าเอาเงี้ยจะบอกว่าเอาเงินที่จะฉีดโบท็อกซ์กรามเก็บไว้เติมอีกนิดหน่อยเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยแล้วก็ฉีดเป็นฟิลเลอร์คางได้สิ่งที่ต้องการมากกว่าอย่างคุณแม่ล่ะอย่างคุณแม่เนี่ยอย่างเล็กซี่ต้องทำอะไรบ้างคะโทษนะครับเป็นหน้าพระจันทร์กัดนะฮะกัดปล่อยเป็นคนกรามเยอะกามเยอะนะคะคุณแม่ก็คืออันนี้ครับส่วนใหญ่ก็คือจะต้องถ้าอย่างเงี้ยจับเจอกล้ามเนื้อกรามเพราะนั้นแนะนำโบท็อกซ์กรามไปก่อนได้ผลแน่ๆเพราะจับไปปุ๊บเนี่ยกรามมันเด้งขึ้นมาเลยนะครับแล้วถ้าโบท็อกซ์กรามปุ๊บเนี่ยยังมันวีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าอยากวีมากกว่านี้ก็โบท็อกซ์ยกกระชับไปเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคนไม่มีคางเป็นคนที่มีคางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเราลดปริมาณตรงนี้ได้เนี่ยคามจะดูเด็กขึ้นมาเองอ๋อแบบนี้เลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะการบริการด้วยความจริงใจแบบนี้เลยหลายๆคนเนี่ยไปใช้บริการก็กลัวว่าคุณหมอมือเบามือหนักยังไงบ้างให้น้องแนทการันตีนิดนึงคือต้องรีเควสกับคุณหมอไปจริงๆแนทเป็นคนชอบสดไงเวลาบางทีไปยาชงยาชาเลยไม่เป็นคนไม่แนทเกศรินชอบสดกับผู้ชมขาใช่ค่ะคือไม่มันบางทีมันเสียเวลาแล้วแนทเป็นคนแพ้ยาชาคือถ้าสมมติว่าแปะไปตรงเนี้ยค่ะมันก็จะแดงแล้วเราก็ต้องมานั่งเสียเวลาแบบรักษายาที่มันแดงๆอย่างเงี้ยอีกอ่ะถ้าไปดูไลฟ์จะเห็นว่าไม่มีแปะยาชาจะสดหมดก็แล้วแต่คนไข้จะรีเควสว่าโอ้สดไม่ไหวก็แปะแล้วก็ค่อยแล้วมันต่างกันไหมคะกับการที่ต้องแปะยาชากับฉีดสดไม่หรอกครับแล้วก็บางอย่างนะแปะยาชาไม่ได้ช่วยเลยเพราะยังไงก็เจ็บอยู่ดีแต่มันได้ในแง่ความสบายใจเฉยๆคนไข้สบายใจว่าเออฉันได้แปะแล้วแต่ถามว่ามันมีประสิทธิภาพพอไหมมันก็ยังเจ็บเหมือนเดิมเสียเวลาไปเปล่าๆ45นาทีสู้เอาไอ้น้ำแข็งที่ประคบอะค่ะตอนจะฉีดอะมันจะชาๆใช่ไหมคะพอแปะไปปุ๊บมันเหมือนผิวหนังเริ่มไม่ทำงานอะก็ฉีดไปเลยก็จบนะคะถามกันอีกหนึ่งคำถามดีกว่าเมื่อกี้นี้ข้อความใน Facebook ไลฟ์มาถามว่าถ้าต้องการลดแก้มแนะนำอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะแก้มต้องดูก่อนว่าไอ้ตรงแก้มคือแก้มเนี่ยมันมีมันองค์ประกอบ2อย่างอย่างแรกคือกล้ามเนื้อกรามที่เราพูดไปแล้วด้านหลังนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นกระพุ้งแก้มที่เป็นไขมันอันนี้ดูง่ายๆถ้ากล้ามเนื้อกรามจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาจะเป็นแก้มเพราะนั้นสิ่งแรกเวลาไปเช็คเนี่ยผมจะให้คนไข้กัดก่อนถ้ากัดปุ๊บเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยเด้งออกมาแปลว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อไม่ค่อยเด่นแล้วก็จะมาฉีดตรงตัวสไลด์ไขมันกัดแก้มดีกว่าตรงนี้ใช่นะครับต้องเช็คก่อนว่าไอ้ตรงองค์ประกอบที่ทำให้แก้มมันมีเนี่ยเป็นเรื่องของไขมันหรือว่าเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อถ้าเป็นตัวไขมันก็ต้องฉีดตัวสไลด์ไขมันถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็ต้องฉีดโบท็อกซ์เพราะว่าถ้าสมมติเขาเป็นจากไขมันแต่เอาโบท็อกซ์มาฉีดมันก็ไม่ช่วยเพราะโบท็อกซ์ไม่สามารถไปสไลด์ไขมันได้เพราะนั้นเราต้องรู้ปัญหาของคนไข้ก่อนว่าจริงๆปัญหาของเขาเกิดจากอะไรถึงจะเลือกการรักษาที่เหมาะสมได้แล้วการร้อยไหมอะคะคุณหมอการร้อยไหมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเทคนิคที่ผมใช้เยอะนะครับเพราะว่ามันช่วยในการยกกระชับได้นะครับแล้วก็ไม่เสียเงินเยอะเท่าการไปทำเลเซอร์ยกกระชับแต่ร้อยไหมเนี่ยข้อเสียของมันคืออย่างแรกคือเจ็บนะครับอันที่สองคือมันจะเขียวอยู่ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็มันจะบวมกับเขียวเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ต้องรอประมาณ3เดือนถึงจะเห็นผลเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยผมจะแนะนำการฉีดฟิลเลอร์ยกกระชับเพราะว่าฟิลเลอร์ปัจจุบันเนี่ยมันดีไซน์มาฟิลเลอร์จะโมเลกุลใหญ่และหนาจะมีความข้นเยอะเพราะนั้นถ้าเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยมันจะยกกระชับเลยก็คือเวลาฉีดยกกระชับเนี่ยจะฉีดบริเวณนี้พอฉีดไปปุ๊บเนี่ย
มันก็จะพอมีตรงนี้วอลลุ่มตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับเพราะข้อดีของฟิลเลอร์คือว่าฉีดปุ๊บเห็นผลเลยเวลาฉีดเนี่ยผมจะฉีดหน้าครึ่งให้คนไข้ดูก่อนแล้วก็เทียบว่าเห็นไหมสองข้างต่างกันเห็นความแตกต่างไหมเห็นความแตกต่างว่ามันยกกระชับขึ้นยังไงแล้วก็เจ็บน้อยกว่าไหมเยอะนะครับเห็นผลเลยนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันจะมากกว่าไหมแต่ผมจะแนะนำคนไข้ใช้อันนี้มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องมีปัญหาหน้าเขียวหน้าบวมนะครับไม่มีปัญหาต่อการทำงานทำเสร็จแล้วล้างหน้าแต่งหน้าทับได้เลยนะครับบางคนถ้าไม่มีรอยเข็มเนี่ยทำวันนี้วันรุ่งขึ้นก็ไปงานได้เลยแล้วไหมก้างปลาคะคุณหมอไหมก้างปลามันต่างยังไงกับไหมธรรมดาคือไหมก้างปลาเนี่ยมันจะเป็นไหมที่เส้นใหญ่แล้วก็มันจะมีตัวเงี้ยงมันจะเหมือนตัวก้างปลาเพราะนั้นเวลาเราร้อยไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงเงี้ยงเนี่ยมันจะช่วยในการรั้งผิวทำให้กระชับขึ้นมานะครับแต่ข้อดีเอาข้อดีก่อนข้อดีของไหมก้างปลาคือว่ามันกระชับแน่นอนนะครับเห็นผลแน่นอนแล้วก็เห็นผลค่อนข้างไวใช้ไหมจำนวนเส้นน้อยนะครับแต่ข้อเสียคือว่าเนื่องจากมันเป็นไหมที่มีขนาดใหญ่เพราะนั้นบางทีมีปัญหาพวกหน้าเบี้ยวมีปัญหาพวกหน้าติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงจะเยอะนี่เป็นปัญหาที่ผมไม่เอาไหมก้างปลามาเพราะว่าข้อดีก็มีแต่ข้อเสียมันก็เยอะนะครับผมใช้ไหมละลายข้อดีของไหมละลายคือมันไม่มีปัญหาหน้าเบี้ยวหน้าติดเชื้อแบบไหมก้างปลาแต่ข้อเสียคือมันใช้จำนวนเส้นมากกว่าแล้วก็อาจจะรอนานกว่าจะเห็นผลแต่ว่าที่ง่ายคือปลอดภัยกว่านะครับแต่ดีที่สุดในงานยกกระชับผมยังเชียร์ฟิลเลอร์นะครับแสดงว่าคุณหมอเนี่ยก็คือเชี่ยวชาญและคล่ำวอร์ดนะฮะอยู่กับนวัตกรรมใหม่ๆมันต้องมีการปรับนวัตกรรมเราก็ตามมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีวิจารณญาณของเราต้องหาข้อมูลไม่ใช่ว่าอะไรใหม่ๆมาแล้วก็กระโดดไปจัดการทันทีแล้วก็คือมีหลายคนที่กระโดดไปแล้วลองผิดลองถูกกับหน้าคนไข้ซึ่งผมว่ามันไม่แฟร์มันเสี่ยงนะบางยาบางตัวเข้ามาในเมืองไทยไม่นานยังไม่มีใครใช้แต่เห็นเฮ้ยไอตัวนี้ตัวใหม่ถ้าเราไปจับตลาดเราขายได้เนี่ยคนไข้จะมาคลินิกเราเยอะเราได้รายได้เยอะผมว่าอันนี้ไม่แฟร์คนไข้คุณยังไม่รู้ผลข้างเคียงมันเลยคุณเล่นแต่ว่าของใหม่เขาว่าแล้วกระโดดไปแล้วไปลองผิดลองถูกกับหน้าคนไข้ไม่แฟร์นะแบบนี้เลยนะคะอ่ะคำถามต่อไปนะคะจาก Facebook ไลฟ์เข็มคุณหมอใหญ่ไหมคะอันนี้ถามแนทเกษรินหรือว่าถามคุณหมอคะอ๋อไม่ตอบได้ไหมคะถามแนทเกษรินก่อนในฐานะพรีเซนเตอร์และผู้ใช้บริการเข็มคุณเข็มหมอใหญ่ไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ฉีดอะไรค่ะถ้าสมมุติว่าฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมคะมันเข็มก็จะใหญ่กว่าทู่หน่อยแต่ถ้าฉีดบนหัวเข็มเล็กนิดเดียวค่ะไม่เจ็บฉีดขาล่ะคะอันนั้นมันพวกอะไรคาร์บอกซี่ป่ะคาร์บอกซี่ฉีดป่ะคุณหมอไม่มีครับไม่มีโอ้โหเหยียบขาช้างนี่จะบอกให้คุณหมอทำอะไรนัดอย่างหนึ่งรู้ป่ะสมัยเด็กๆร้อยไหมที่นมนี่สมัยตั้งแต่กี่ปีแล้วอยู่คลินิกเดิมนานมากแล้วแต่ที่นมนุ่นการยกกระชับใช่ใช่เชื่อไหมว่านมใหญ่ยังมันใช้ไหมเยอะมากใช้ไหมเยอะมากไหม20เส้นยังยกตัวเม็ดไม่ได้คือจำได้ผู้ช่วยเปิดมาเป็นกล่องเลยโอ้ร้อยหมดเลยร้อยกลับไปบ้านก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าหน้าอกของเราแรงโน้มถ่วงมันเยอะกว่าไปให้หมอดูนมฟรีๆงั้นอันนี้ในฐานะของพรีเซนเตอร์นะก็บอกไปแล้วว่าเข็มคุณหมอก็ตามความเหมาะสมนะคุณหมอเองบ้างเข็มที่คลินิกล่ะใหญ่ไหมคะคือจะมาสนใจเข็มทำไมมันเป็นรายละเอียดแบบนี้รายละเอียดปลีกย่อยน้อยมากทำไมไม่สนว่ามีใช้เม็ดมีอะไรบ้างคือเข็มมันก็ต้องเลือกใช้ตามปัญหาอยู่แล้วจะไปสนใจทำไมเนี่ยคือข้อความมาจริงก็เลยว่าอยากจะถามแทนคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าคุณผู้ชมอยากรู้อะไรคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามมาได้เลยนะคะหรือคุณผู้ชมเนี่ยมีปัญหาเรื่องบนใบหน้าหรือบนเลือดล่างเนี่ยนะคะก็สามารถส่งคำถามมาพูดคุยได้เลยเพราะตอนนี้คุณหมอนะคะหมอจัดหมอระดับประเทศตอนนี้ต้องเรียกว่าฮอตเขาเป็นอาจารย์หมอด้วยเขาเป็นอาจารย์หมอด้วยเป็นอาจารย์หมอด้วยเอาจริงๆแม้จะ50อ่ะฟิลเลอร์ใต้ตาเขายังไม่เคยใช้เลยอ่ะตัวเขาเองนี่หน้าคุณหมอไม่ทำอะไรเลยโบท็อกอย่างเดียวโบท็อกอย่างเดียวโบท็อกแล้วก็ฉีดผิวค่ะวิตามินผิววิตามินผิวของเขาก็ดีเด่นมากเลยทำไมถึงกระชากไวได้แบบนี้คะกระชากขึ้นหรือกระชากลงกระชากเด็กลงกระชากต้องเรียกว่ากระชากลงถูกไหมคะแล้วดูเด็กลงเงี้ยออกกำลังกายด้วยฮะออกกำลังกายแล้วก็กินผักผลไม้ใช่คุณหมอชอบออกกำลังกายเหมือนกันล่าสุดเพิ่งซื้อฮูลาฮูปมาเป็นวัตถุคุณหมอเล่นฮูลาฮูปจะบอกเลยยังเล่นไม่ได้เล่นไม่เป็นส่งข้อความมาเล่นไม่เป็นเก็บฮูลาฮูปเหนื่อยมากเลยตอนนี้คือเล่นไปก็เหนื่อยแต่เหนื่อยเก็บมันไม่ให้เหนื่อยมั้วคุณหมอเล่นดีป่ะเหนื่อยก้มเก็บฮูลาฮูปเนี่ยก็บอกเลยว่าเล่นฮูลาฮูปต้องแกว่งอย่างนี้เลยแกว่งเลยน้องแนทสอนนิดนึงว่าการแกว่งฮูลาฮูปต้องทำยังไงบ้างไม่มันต้องแบบมันต้องโยกเยอะๆก่อนแล้วพอมันเข้าที่ก็ค่อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วคุณหมอเว
ล่นไม่ได้ไม่ได้ก็เลยกลับไปเล่นที่25เหมือนเดิมโอเคคือคุณหมอก็เป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของการออกกำลังกายใช่ใช่ครับใช่แล้วคราวนี้คือที่เอาฮูลาฮูปมาเพราะว่าอยากจะแบบเฮ้ยเลิกงานไปก่อนกลางคืนก่อนอาบน้ำเนี่ยหาอะไรที่มันเล่นสัก 15-20 นาทีได้ก็เลยเอาฮูลาฮูปมาแต่ไม่คิดว่ามันจะเล่นยากขนาดกลับไปเล่นที25ดีแล้วกลับไปเล่นที25เหมือนเดิมของชอนคือเราชอบอะไรที่คล้ายๆสไตล์เดียวกันแบบว่าชอบออกกำลังกายเหมือนกันชอบดูเมปั้มเหมือนกันชอบดูหนังเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอยากออกกำลังกายน้องแนทเนี่ยเขาเป็นกูรูเรื่องของการออกกำลังกายน้องแนทมีการเทรนคุณหมอบ้างไหมคะเทรนไหมไม่เทรนนะคะส่วนใหญ่จะชอบเอาศัพท์ภาษาอังกฤษมาล้อเลียนกันมันเล่นคนละอย่างมากกว่าอย่างเขาจะเล่นฟิตเนสเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมจะเล่นคือผมเวลาน้อยเพราะนั้นผมต้องการอะไรที่ออกกำลังกายแค่25-30นาทีแล้วก็พอจบก็คือที25ใช่หรืออินฟินิตี้มาร์ค30อะไรที่มันคนละแบบเล่นคนละแบบเราจะไม่ได้ไปยกเวทไม่ไปเล่นดัมเบลไม่ยกผมไม่เน้นกล้ามไม่เน้นกล้ามผมเน้นบอดี้เวทมากกว่านะครับเล่นแพลงเล่นอะไรพวกนี้ไม่ได้ต้องการมีกล้ามก็แต่ให้ดูนะแต่ช่วงเย็นเขากินสลัดช่วงเย็นอาหารครีนน้องแนทก็ชอบรับประทานไม่ไม่ทานครีนเลยหมอทานครีนนี่ช่วงเย็นเขาจะครีนแต่ถ้าวันไหนเจอกันชวนไปกินข้าวกันไม่ครีนนะคะต่างคนต่างแล้วคือแล้วเวลาจุดลงตัวล่ะคะเวลารับประทานอาหารหรือเช้ามาก็ต่างคนต่างไปออกกำลังกายซึ่งแยกย้ายกันก็คือแยกย้ายก็คือต่างคนก็ต่างออกกำลังกายคนละแบบกันเลยคนละแบบก็ไม่เล่นได้เหมือนกันอยู่แล้วเล่นไม่เหมือนกันเพราะของแนทจะเน้นอุปกรณ์ซึ่งเขาไม่เห็นบอกหมอนี่อุปกรณ์เยอะเล่นตามไม่ไหวค่ะค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างคะพรีเซนเตอร์ของเรารักการออกกำลังกายมากๆสุขภาพร่างกายเขาดูแบบหุ่นดีมากๆก็ดีนะครับพอรู้จักเขามาตั้งนานแล้วก็ดูว่าคือเพราะอายุมากขึ้นเขาดูดีกว่าสมัยก่อนอีกนะจริงๆดูดีกว่าสมัยก่อนดูดีกว่ามากไหมดูดีกว่าสมัยก่อนเยอะตั้งแต่ก่อนสมัยเขา19-20เลยไหมตอนนี้ก็ดูดีกว่าตอน19-20คุณหมอหน้าแนทเป็นไงบ้าง19-20ตอนนั้นหน้าเขาจะออกจะบวมอวบกว่านี้แต่ตอนนั้นเขาไปเขาทำ IPL เขาเน้นหน้าใสเพราะตอนนั้นเทรนหน้าใสมันกำลังดีก็ทำ IPL แล้วผิวพรรณล่ะคะกระดำกระด่างไหมคะตอน19เห็นแต่หน้านะก็ไม่ก็ไม่ไม่ตอนไปหาหมอเป็นคนที่แต่งตัวไม่เคยมิดชิดเลยแต่งแบบนมทะลักทะลักไปหาหมอนี่แหละก็เป็นอิมเมจของเขาอยู่แล้วอ๋อเป็นอิมเมจเขาอยู่แล้วแล้วไปเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลนะเซลกันแบบคุณหมอคุณแนทมาแล้วคุณหมอคุณแนทมาแล้วเป็นขวัญใจผู้ช่วยพยาบาลถามคุณหมอกันตรงๆนะว่าตอนอายุ19ที่เราเจอกันเนี่ยเจอน้องแนทเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยชอบหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมสเปคหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนดังคนโดนดังแล้วก็คนไข้เฮ้ยเขามีจรรยาบรรณแพทย์นะครับคือรู้ว่าเป็นคนไข้แล้วก็เป็นคนดังก็รู้เป็นคนดังเพราะอ่านหนังสือพิมพ์มาก็เจอข่าวเขาพอดีเอาง่ายๆพวกเขาผู้ช่วยพยาบาลจะไปซื้อแผ่นถามคุณหมอเอาแผ่นไหมเขาบอกไม่เขาคนไข้ผมไม่ยุ่งอย่างนี้เลยจริงจริงเลยนี่คือคุณหมอค่ะหลังจากนั้นก็แยกย้ายซ้ายขวากันไปคุณหมอเป็นห่วงอะไรพรีเซนเตอร์คนนี้บ้างคะไม่นะครับเพราะว่าคือเขาอยู่ในวงการมานานท่านพูดง่ายๆผมว่าเขารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมรู้ทันทุกรูปแบบที่จะเข้ามาเพราะนั้นก็เอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดไม่ได้นะเขาไม่มีทางอยู่ยงคงกระพันในวงการมาได้กี่ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมแมวร้อยชีวิตไหมฮะนี่มีคนถามว่าโบท็อกอยู่ได้6เดือนใช่ไหมครับคุณหมอแล้วแต่บริเวณนะครับถ้าโบท็อกกรามเนี่ยมันใช้ปริมาณเยอะเพราะนั้นประมาณ4-6เดือนได้แต่ถ้าพวกริ้วรอยเนี่ยมันใช้ปริมาณน้อยกว่าริ้วรอยประมาณสัก2-3เดือนนี่แหละลดไขมันหน้าท้องได้ไหมคะอันนี้ข้อความมาค่ะได้ครับแต่ว่าคือผมจะแนะนำเป็นพวกฉีดตัวสลายแฟตเรียกเมโซแฟตตัวฉีดลดไขมันนะครับแต่ครั้งนี้คือต้องใจเย็นๆเลยเพราะว่าลดไขมันหน้าท้องเนี่ยต้องฉีดกันประมาณเกือบ10ครั้งกว่าจะดีขึ้นเพราะนั้นถ้าจะให้ชัวร์นะก็ไปดูดไขมันไปเลยดีกว่าอ๋อเป็นโดยเดียวจบเลยนะฮะแล้วที่เขาบอกว่าเอาไขมันมาไขมันอ่ะไปดูดมาแล้วก็มาตีแล้วมาฉีดข้างหน้าเป็นยังไงอ๋อก็มีอยู่แล้วครับคือดูดไขมันที่นึงแล้วก็มาฉีดหน้าที่เป็นฉีดแฟตหรือว่าไปฉีดเสริมหน้าอกก็มีแต่คราวนี้ต้องเข้าใจว่าคือเซลล์ไขมันเวลาที่ฉีดไปแล้วเนี่ยมันจะตายไป 70% เหลืออยู่บนหน้าเราแค่ 30% เพราะนั้นต้องเข้าใจว่าเวลาฉีดไปฉีดใหม่ๆปุ๊บสวยเซ้งชอบแต่ปัดต่อไปเนี่ยมันจะตายไปเยอะต้องเข้าใจจุดนี้ด้วยแล้วอย่างนั้นก็คือหน้าก็จะไปอยู่อย่างนั้นคือเป็นก้อนๆต้องไปดูดออกถูกไหมไม่เชิงเป็นก้อนนะเพราะว่ามันจะเวลาเอาดูดไขมันมาแล้วกลับไปฉีดเนี่ยเขาจะทำให้มันกลายเป็นโมเลกุลเล็กๆเพราะนั้นคือไอ้ก้อนไม่เป็นก้อนหรอกเพียงแต่ว่า
มันแต่ว่ามันจะไม่สวยอยู่อย่างนี้นานเพราะว่ามันจะตายไป 70% จุดเข้าใจจุดนี้ด้วยก็นี่นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่คุณผู้ชมเนี่ยควรที่จะรับรู้เพราะว่าเวลาเราไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะบางทีเราไม่ได้รู้ข้อมูลเลยแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้บอกด้วยบอกไม่ได้บอกเพราะบางทีมองแง่ดีก่อนอาจจะคนเยอะไม่มีเวลาบอกนะครับหรือว่าถ้าอีกแง่นึงคือว่าเฮ้ยถ้าบอกไปมากๆถ้าคนไข้ไม่ทำอ่ะใช่ไหมคือเหมือนแบบเราไปบอกความรู้ให้คนไข้หมดไงคนไข้ก็กลัวไงดังนั้นก็ต้องมีความรู้ระดับนึงในการที่จะอธิบายให้กับลูกค้าด้วยใช่ค่ะคืออยู่ใกล้แพทย์เราก็ต้องศึกษาข้อมูลจากแพทย์หลายๆสาขาวิชาชีพมาแล้วก็เรามาถามจากแพทย์หลายๆคนแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พูดได้ง่ายคือไม่ได้ว่าคือมันเป็นสไตล์ของแต่ละที่มากกว่าบางที่เขามีสไตล์ในการทำคอร์สแบบนี้ขายคอร์สแบบนี้คุยกับคนไข้แบบนี้ก็เป็นสไตล์ของเขาของผมจะเป็นสไตล์แบบนี้คือพูดตรงๆไปเลยก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนเพราะไม่งั้นจะหาว่าเป็นพวกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะก็คือผมเนี่ยผมจะเป็นคุณพูดตรงๆเพราะนั้นแน่นอนคนไข้ที่รับผมได้กับการพูดตรงๆแบบนี้ก็เยอะคนไข้ที่รับไม่ได้เพราะไม่เคยเจอหมอพูดตรงๆแบบนี้ก็แยะนะครับเพราะนั้นบางคนมาก็รักษาผมเป็น10ปีในขณะที่บางคนมาเจอทีเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยก็มีเขาพูดตรงเกินไปหมอเขาไม่ค่อยชอบไม่ใช่คนพูดหวานนะเป็นคนตรงห้วนๆอะไรอย่างงี้ตรงแล้วบางทีลูกค้ารับได้เหรอคะได้นะก็จะมีคนที่รับได้และรับไม่ได้แต่ให้เขารู้นิสัยแบบนี้ดีกว่าเพราะไม่ใช่ว่าเราเฟกใส่เขาแล้วเอ้ยหน้ารับหลังอย่างต่อหน้าอย่างมันไม่ดีเราอย่างนี้ดีกว่าทำให้เราไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือชัดเจนนะคะข้อความใหม่แล้วนะคะเสริมหน้าอกเนี่ยคุณแนทนะคะเขาถามคุณแนทว่าแนทเสริมหน้าอกไซส์เท่าไหร่คะไม่ได้เสริมดันขึ้นไม่ได้เสริมนะคะยืนยันค่ะมันก็เท่าเดิมนี่แหละเพียงแต่มันยกกระชับขึ้นนมก็เท่าเดิมไม่มีการเสริมหน้าอก250ซีซีนี่มันเสริมมาละมันแทบจะไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าไหมของผมมันไม่สามารถยกได้เขาก็เลยต้องไปใส่ซิลิโคนเพื่อให้มันดันขึ้นไหม20จ่ายไป 20,000 ยกอะไรได้เลยตอนนู้นเนี่ยดิมันไม่ใช่เกี่ยวกับตอนที่เขามาเปิดคลินิกสมัยที่เขาไปอยู่คลินิกนึงโอ้โหจ่ายเงินไป 20,000 ค่ะเปล่าหรอกไปเปิดนมให้หมอดูเล่นไม่ได้อะไรเลยนี่นะฮะคำถามจากข้อความใน Facebook ไลฟ์ถามว่าน้องแนทประทับใจอะไรในตัวคุณหมอบ้างประทับใจอะไรเหรอค่ะประทับใจพ่อเขามากกว่าเอาประทับใจคุณพ่อประทับใจคุณพ่อคุณพ่อหล่อคุณหมอคุณพ่อโคตรหล่อเลยยิ่งใหญ่หล่อมากคือตอนแรกไปเขาบอกว่าคุณพ่อเป็นแฟนคลับแนทแนทก็ชอบคุณพ่อเขามากนี่ยังสงสัยพ่อเป็นแฟนคลับแนทเป็นแฟนคลับอะไรใช่คุณพ่อเป็นเอฟซีคุณพ่อคือเอฟซีเพราะเอิญเสียไปแล้วเลยไม่มีโอกาสได้ถามแต่รู้สึกว่าคุณหมอเคยบอกคุณพ่อเก็บปฏิทินไว้ในห้องเก็บหนังสือจำไม่ได้แล้วจำได้แต่ส่วนของคุณหมอเนี่ยแนทชอบตรงที่เขาเป็นคนสไตล์เดียวกับเราไงเป็นคนคือเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะเป็นคนคุยเพาะแต่ถ้าเล่นปุ๊บก็จะมีบ้างเล็กน้อยมึงอันนู้นมันจะนี่คือรู้จักกันมานานนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่นิสัยดีคนนึงแล้วเวลาร่วมงานเวลาไลฟ์กับเขาเนี่ยมันคุยได้ธรรมชาติคือเหมือนเฮฮาปาร์ตี้เพราะนั้นถ้าใครไปดูไลฟ์ของคลินิกเราเนี่ยจะเป็นไลฟ์ที่ไม่ใช่เน้นขายของมันจะเป็นไลฟ์ที่เหมือนว่าเฮ้ยคุยสนิทมาแล้วก็มาทำหน้าแล้วก็ฉีดไปคุยเรื่อยเปื่อยสารพัดไปมันก็เป็นเน้นฮาฮาเน้นหาเวลามาเป็นทำไลฟ์คลินิกผมเนี่ยครั้งแรกเท่านั้นที่มีสคริปต์ถูกไหมครั้งแรกที่เตรียมสคริปต์มาแล้วต่อรันไม่เคยมีสคริปต์เลยไม่มีสคริปต์เลยเพราะเราเป็นคนที่ชอบนอกสคริปต์ตลอดเวลาใช่ครั้งแรกจะดูเป็นงานเป็นการมากให้คุณหมอฝากเกี่ยวกับอะไรคลินิกนิดนึงค่ะก็คือฟิเดเล่คลินิกนะครับก็เป็นคลินิกเล็กๆคลินิกนึงนะครับซึ่งปัจจุบันมันมีคลินิกอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะฮะไม่เลือกซึ่งเราไม่ได้บอกแล้วว่าของเราดีที่สุดหรือเราเยี่ยมที่สุดหรือยังไงก็ตามแต่ว่าเป็นคลินิกนึงที่ราคาไม่ได้แพงเวอร์แล้วก็เป็นคลินิกที่เหมือนชื่อคลินิกมีความจริงใจให้นะครับเราพูดตรงๆมีอะไรก็บอกกันตรงๆนั่นแหละเป็นจุดขายของคลินิกนะฮะก็คือสามารถแวะเวียนไปได้เลยนะฮะอยู่ตรงรัชดาสวนลุมไนรัชดาสวนลุมไนรัชดานี่เลยนะฮะชั้นไหนนะฮะชั้น 3นะฮะก็สามารถเข้าไปได้เลยขึ้นมาจาก MRT ลาดพร้าวนะคะประตูที่1ประตูที่1นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปได้เลยชั้น2ขึ้นไปชั้น2ชั้น3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 นะฮะชั้น3ก็สามารถไปถามเลยว่าคุณหมอจัดอยู่หรือเปล่าคะอยากเจอคุณหมอจัดงี้ได้มั้ยฮะได้มีอยู่คนเดียวครับยังไงก็เจอมีนายแพทย์1ท่านนะฮะก็คือคุณหมอก็ต้องประจําอยู่ที่นั่นเลยประจําอยู่ที่นั่นค่ะโอ้นะฮะพรีเซนเตอร์ของเราบ้างน้องแนทนะน้องแนทเกษรินนะครับพรีเซนเตอร์สาวสวยของเราให้ฝากอะไรอะคะคลินิกฝากคลินิกเหรอฝากคลินิกสิคะหนูจะฝากอะไรคะหนูจะฝากตัวเองเหรอไม่ต้องฝากแล้วมั้งคะคุณแม่เขารับไปแล้วค่ะค่ะก็ไม่ค่ะก็คือฝากนิดนึง
พราะว่าจริงๆแล้วคลินิกคุณหมอเขาก็เป็นคลินิกที่ดูแลคนไข้ที่เขาเรียกว่าซื่อตรงนะคะและที่สำคัญคือได้รักษากับคุณหมอมาตั้งแต่อายุ19จนปัจจุบันเนี้ยอายุ33แล้วก็ยังไว้วางใจให้คุณหมอดูแลและรักษาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเข้าไปใช้บริการเถอะค่ะเพราะว่ายังไงรับรองว่าคุณก็ได้สินค้าหรือว่าตัวยาที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วที่สำคัญคือได้ความจริงใจจากคุณหมอแน่ๆโอ้ขอบคุณครับไม่ต้องไว้บ่อยเดี๋ยวอายุสั้นนิดนึงนะคะช่วงโปรโมชั่นตอนนี้ที่คลินิกมีโปรโมชั่นด้วยมีครับมีเยอะแยะเข้าไปดูในเพจมีหลากหลายโปรโมชั่นมีครับมีทุกอย่างเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกมีโสมีโปรโมทุกอย่างเรามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้อยู่หน้าจอด้านล่างนะคะก็โทรไปสอบถามติดต่อได้นะคะรวมไปถึงนะที่ก็อยู่หน้าจอค่ะคือโปรโมชั่นต่างๆนะคะคุณผู้ชมสนใจโปรโมชั่นไหนก็สามารถสอบถามเข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook ค่ะฟิตเดลเล่คลินิกนะคะรวมไปถึงเบอร์โทรก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์020204 5548 06จะดีกว่าและอีกเบอร์นึงนะคะ064-938-4463นะคะเบอร์นี้จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะที่สงสัยในเรื่องของใบหน้าสงสัยเรื่องของเรือนร่างอยากจะสวยอยากจะหล่อก็สามารถไปได้เลยนะที่ฟิตเดลเล่คลินิกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะที่พิธีกรค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการคนดังขอโชว์ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะนายแพทย์ชนทวัฒน์สุวรรณปิยสิริค่ะที่มาให้ความรู้กับเรานะคะรวมถึงกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะขอขอบคุณด้วยทุกการติดตามและรับชมแล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะนี่นะคะวันนี้ต้องบอกว่าพิธีกรสาวสวยของเราทำหน้าที่แบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นดูหน้าเขินเขินนะดูหน้าไอ้ดูหน้าเขินเขินเป็นหน้าชมพูยังไงก็ไม่รู้อะเป็นตัวของตัวเองไหมคะถามจริงเวลาถามไม่ค่อยจะเป็นตัวเองเก่งอยู่เก่งว่าจะตอบอะไรบ้างเนี่ยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอนะคะกราบขอบพระคุณน้องแนทด้วยนะคะก็กราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์ตามวันและเวลาเดียวกันนี้พรุ่งนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครติดตามกันให้ดีค่ะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณนัญชยานกินขุนทดผู้บริหารบริษัทแผนไทยเดลิเวอรี่จำกัดผู้ที่สืบทอดศาสตร์ธนูคารรุ่นที่3ของบ้านแผนไทยและคุณหนูอยู่ฝ่ายคนนี้แหละที่อยู่เบื้องหลังความฟิตเปรี้ยของดาราซุปเปอร์สตาร์และคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ได้ควงคู่อดีตนักร้องชื่อดังจอร์จสเกิร์ตมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะดีทุกคนนะคะของพี่หนูนะคะชื่อนัญชยากินขุนทดค่ะปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารนะคะของบริษัทแผนไทยเดลิเวอรี่ค่ะซึ่งให้บริการทางด้านอยู่ไฟหลังคลอดแล้วก็บริการทางด้านนวดเปิดท้องนมแผ่นแม่หลังคลอดนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆนักข่าวแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะคะจอยทีสเกิร์ตค่ะอดีตศิลปินนักร้องน้องใหม่วันนี้มาเจอกันได้ยังไงคะคือจอยเนี่ยเป็นลูกค้าพี่หนูค่ะก็คือเคยท้องค่ะท้องมีลูกชาย1คนแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็เป็นท้องแรกอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ
จะอยู่ไฟดีไหมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนๆที่เป็นดาราหลายๆคนก็แนะนำพี่หนูว่าลองปรึกษาพี่หนูดูจอยก็โทรหาพี่หนูปรึกษาพี่หนูจอยจะต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าท้องแรกจนไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่หนูก็คอยให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็มีทีมงานคุณภาพมาดูแลแล้วก็พี่หนูก็คอยควบคุมการผลิตอีกทีนึงค่ะจริงๆในวงการคุณแม่เนี่ยค่ะเขาจะรู้จักพี่หนูในฉายาหนูอยู่ไฟไม่ว่าจะเป็นดาราหลายๆคนก็ต้องผ่านมือพี่หนูมาหมดใช่ไหมพี่หนูคะใช่ค่ะคือการอยู่ไฟนี่มันคืออะไรทำไมเป็นธุรกิจอะไรยังไงพี่หนูคะคือต้องอธิบายเอาหนึ่งต้องอธิบายนิดนึงค่ะว่าการอยู่ไฟกันทำเพื่อจะดับความเย็นในร่างกายลงนะคะเพราะเนื่องจากว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยระหว่างตั้งครรภ์น้องมีการขับถ่ายของเสียผ่านแม่ทั้งหมดอีกทั้งเจ้าน้ำข่าวปลาหลังคลอดบุตรไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นเลือดเสียเพราะถ้าหากว่าเมื่อเลือดเสียตรงนี้ทิ้งไว้นานถ้ามันแห้งปนกับเลือดดีเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้เจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนในส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายเกิดการแปรปรวนไปทำให้เวลาที่แม่เห็นผลตั้งครรภ์จะเกิดการสะบัดร้อนสะบัดหนาวหรือเกิดการหนักจะทายได้นั่นเองค่ะคนสมัยโบราณจะคิดกันเรื่องของกุศโลบายก็จะว่าเป็นกุศโลบายเรื่องของการอยู่ไฟเพื่อจะเอาความร้อนดับความเย็นร่างกายแม่หลังคลอดตรงนั้นเองค่ะแล้ววิธีการของคนสมัยก่อนคนสมัยปัจจุบันที่พี่หนูได้นำมาปรับอะค่ะมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงบ้างจะต้องบอกว่าวิธีการทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะที่เพิ่มเติมก็คือการบริการในเรื่องของความสะดวกสบายและอย่างในของเราเนี่ยคือเราใช้สมุนไพรสดทั้งหมดในการอยู่ไฟดังนั้นคุณแม่หลังคลอดจึงมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยและมั่นใจว่าไม่มีการติดเชื้อหลังคลอดแน่นอนค่ะใช่ค่ะพี่หนูจบมาในด้านนี้นะครับเกี่ยวกับสมุนไพรอะไรต้องเรียนว่าพี่หนูจบปตรีด้านแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางด้านผดุงครรภ์เภสัชกรรมและก็เวชกรรมด้วยค่ะแล้วก็จบปโทด้านเกษตรมาด้วยเพื่อจะมาดูแลเรื่องการปลูกสมุนไพรของเราเนี่ยได้เป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษและมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยมีการติดเชื้อหลังคลอดแน่นอนค่ะค่ะก็ถ้าคุณแม่ท่านไหนนะคะสนใจเรื่องของอยู่ไฟหลังคลอดแล้วก็เรื่องของนวดปฐมนมเนี่ยแนะนำแม่ว่าถ้าสนใจยังรบกวนเนี่ยแม่ติดต่อการจองล่วงหน้าแต่ก่อนคลอดนิดนึงเพราะว่าเราต้องมีการสแตนบายเจ้าที่รอคุณแม่ด้วยเพราะไม่ใช่ว่าคุณแม่โอเคคลอดแล้วมาทำอะไรมันไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าคุณแม่จองมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่ว่าคุณแม่จะคลอดประมาณช่วงกลางเมษานะทางเราได้มีการสแตนบายรอคุณแม่ตั้งแต่ประมาณต้นเมษาเพราะว่าการคลอดเนี่ยเอาแน่นอนไม่ได้ต้องบวกลบหน้าหลังเผื่อไว้คุณแม่ด้วยเผื่อมีการคลอดก่อนหรือคลอดหลังด้วยนะคะจะได้ไปได้คุณแม่ได้ทันท่วงทีทันเวลาเพราะเนื่องจากว่าหลังคลอดแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่แม่ทุกคนต้องการคือต้องการมีน้ำนมให้ลูกทานต้องการมีน้ำนมให้ลูกกินเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลังคลอดปุ๊บเนี่ยเราเตรียมตัวมาดีปุ๊บนะคะการนวดปฐมนมจะช่วยแม่มีน้ำนมได้ดีแล้วก็มีน้ำนมได้เยอะเพียงพอการทานของลูกด้วยชั้น8ไทยแลนด์นิว